สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านพบกับรายการสามัคคีประชาชนประจำวันพุธนะครับวันพุธก็จะเป็นการคุยในด้านมิติทางสังคมซึ่งเป็นเหมือนสิ่งที่ได้รับผลกระทบจากการดำเนินการในทุกๆด้านนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านความมั่นคงด้านการเมืองด้านเศรษฐกิจในที่สุดสังคมก็จะเป็นส่วนที่ได้รับผลกระทบโดยตรงซึ่งหลายครั้งหลีกเลี่ยงไม่พ้นซึ่งจะเกี่ยวเนื่องไปทั้งเรื่องของศาสนาวัฒนธรรมและศิลปะต่างๆที่เกี่ยวเนื่องกับการกล่อมเกลาคนในสังคมให้มีจิตใจที่ดีงามในการอยู่ร่วมกันแต่สิ่งที่มีผลกระทบเหล่านั้นหลายครั้งสังคมก็ตั้งคำถามว่ามีการแก้ไขหรือมีการวางมาตรการโครงสร้างอย่างดีพอหรือไม่ที่จะให้ผลกระทบกับสังคมน้อยที่สุดแต่เวลานี้ก็กำลังถามผ่านการร่างรัฐธรรมนูญโดยเฉพาะเรื่องของสิทธิของประชาชนสิทธิของชุมชนสิทธิขององค์กรภาคประชาชนซึ่งเวลานี้มีการตั้งคำถามกับร่างรัฐธรรมนูญอยู่จำนวนมากวันนี้จำเป็นต้องเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องกับงานด้านประชาชนหรือภาคประชาชนโดยตรงนะครับทั้งในเรื่องมุมมองในเรื่ององค์กรซึ่งในการพัฒนาประเทศใดก็ตามนะครับมักจะมองกลไกอยู่4กลไกหลักนะครับโดยเฉพาะอันที่1คือกลไกกลุ่มผลประโยชน์ที่มีอยู่ในประเทศ2กลไกของกลุ่มนักการเมืองซึ่งเข้ามาใช้อำนาจแทนประชาชน3กลไกกลุ่มภาครัฐหรือภาคราชการซึ่งมักจะเป็นผู้ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ทั้งหลายและ4คือกลไกภาคประชาชนซึ่งถือว่าประชาชนเป็นทั้งผู้ที่กำหนดสิทธิเบื้องต้นแล้วก็มีหน้าที่ในการที่จะทำบางสิ่งบางอย่างและประชาชนก็เป็นผู้ได้รับผลกระทบในสิ่งเหล่านั้นแต่ดูเหมือนวันนี้ภาคประชาชนกำลังมีการพูดถึงคำพูดที่ว่าสิทธิต่างๆหรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับสิทธิชุมชนจะมีการเขียนโดยใช้เทคนิคทางกฎหมายไปเขียนเอาไว้ในส่วนหนึ่งเชื่อว่าจะมีการรับรองสิทธิของประชาชนมากขึ้นจริงหรือไม่นะครับวันนี้ก็มีผู้ที่จะมาพูดคุยให้ท่านผู้ชมได้ฟังท่านเป็นอดีตสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาตินะครับซึ่งจริงตำแหน่งที่ท่านก็บอกว่าไม่ใช่เรื่องใหญ่เท่ากับการเป็นตัวแทนของประชาชนในภาคของ NGO หรือภาคองค์กรพัฒนาเอกชนนะครับท่านหาญณรงค์ยาวเลิศครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมครับครับคือพูดย่นยาวเพราะว่าเวลานี้มีการพูดถึงการร่างรัฐธรรมนูญแล้วมีการอธิบายในเรื่องของสิทธิประชาชนในมุมของแต่ละคนที่คิดแล้วก็แสดงออกแต่ในมุมของประชาชนหรือผู้ที่ทำงานกับประชาชนโดยเฉพาะองค์กรภาคประชาชนเนี่ยวันนี้ดูเหมือนเสียงมันแผ่วเบาลงไปไหมครับจากร่างรัฐธรรมนูญที่ออกมาคือต้องยอมรับอย่างนี้ว่าเดิมร่างรัฐธรรมนูญปี40ครับบางมาตราที่เขียนมาจากตอนนั้นสสลไปรับฟังไม่ว่าจะมาตรา57วงเล็บ2องค์กรอิสระครับถ้าพอมาปี50ก็อยู่มาตรา67วงเล็บ2ครับเรื่องของสิทธิประชาชนในการจัดการทรัพยากรร่วมกันครับมาจากข้อเสนอภาคประชาสังคมครับหรือคนที่ทํางานกับภาคประชาชนนี่แหละรวมทั้งประชาชนที่เขาอยู่ในชนบทที่ได้รับผลกระทบจากการดำเนินโครงการของรัฐแล้วก็วิธีคิดก็คือคิดตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจเราแวะตรงนี้ก่อนได้ไหมครับว่าวิธีคิดของกลไกรัฐกับวิธีคิดของภาคประชาสังคมเนี่ยจริงๆแล้วเป็นวิธีคิดที่เหมือนกันคล้ายกันหรือต่างกันยังไงคือวันนี้ถ้าดูรัฐธรรมนูญฉบับนี้ต่างกันครับแต่ที่ผมกำลังย้อนกลับไปปี40ปี50เนื่องจากว่าเวลาเขาร่างแล้วเขาไปฟังมาพอฟังมาคนฟังก็เข้าใจว่านี่มันเป็นภาพสะท้อนทางสังคมจริงครับเพราะตอนสมัยนั้นเขากำลังชุมนุมอยู่ที่หน้าทำเนียบรัฐบาลโดยเฉพาะกรณีพี่น้องปากมูลเราก็พบว่าการไม่มีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรเนี่ยเวลารัฐจัดการทรัพยากรคือคิดมาเรียบร้อยแล้วเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจเราก็บอกต้องไปอย่างนี้ซึ่งไม่ตรงกับวิธีการแก้ปัญหากลับไปสร้างปัญหาเพิ่มใช่ยกตัวอย่างเช่นเราต้องการที่จะสร้างหาแหล่งน้ำครับแต่ปรากฏว่าแหล่งน้ำนั้นมันไปอยู่ในที่ที่ประชาชนอยู่ครับหรือไปสร้างมีผลกระทบต่อชุมชนก็ถูกทักท้วงก็เขื่อนแล้วเขื่อนเล่าจนมาถึงมันกระทบคนในหมู่มากคนในหมู่มากก็มารวมตัวกันแล้วมาเรียกร้องก็ใช้ชื่อในนามองค์กรวันนี้ต่างกันสมัชชาคนจนพีมูฟแล้วก็ขับเคลื่อนเดิมก่อนหน้านั้นคือสกยอแล้วก็ผมว่าไอ้นี่คือการก่อตัวไอ้ลักษณะอย่างนี้ไม่ใช่ก่อตัวทางการเมืองคือก่อตัวจากความเดือดร้อนอันเกิดจากรัฐไปสร้างผลกระทบขึ้นใช่แต่พอเขามาเขียนเขาก็เขียนกำหนดว่าสิทธิเหล่านี้สิทธิการให้ข้อมูลข่าวสารสิทธิประชาชน
เหล่านี้สิทธิ์งั้นต่อไปประชาชนต้องร่วมในการจัดการทรัพยากรร่วมกันทั้งประเพณีวัฒนธรรมในนามของชุมชนก็ยอมรับชุมชนดั้งเดิมอันนั้นคือปี40และปี50ปี50ก็ไม่ต่างกันพอเป็นชุดของอาจารย์บวรศักดิ์ที่เขียนไว้ก็ยอมรับอันนี้เป็นหลักประกันเขียนยาวมากขึ้นกว่าเดิมให้มันละเอียดขึ้นซึ่งผมเขียนว่าผมเข้าใจว่าวันนี้เวลาเราเขียนกฎหมายเราไม่ได้เขียนกฎหมายเพื่อไปเล่นแง่ในศาลถูกไหมครับเราเขียนรัฐธรรมนูญเพื่อที่จะให้คนทั้งประเทศอ่านและเข้าใจเลยก็คือทำภารกิจของประเทศชาติบ้านเมืองให้คนสามารถที่จะเข้าใจสาระสำคัญได้ใช่แล้วก็การที่เขียนกฎหมายแล้วซ่อนเงื่อนมันคือภาระผูกพันที่ต้องไปสู้กันในศาลต่อไปแต่วันนี้ประชาชนที่อ่านกฎหมายแล้วมันเข้าใจได้คือมาอ่าน10คนเนี่ย9คนต้องถกเถียงกันอีก1คนไว้ค่อยอธิบายถูกไหมแต่วันนี้เขียนกฎหมาย1มาตราคนสงสัย9คนอีกคนหนึ่งก็ยืนว่าเนี่ยเขียนว่าอย่างนี้แต่อีก9คนไม่เข้าใจคือคำพูดหนึ่งที่มีการอธิบายกันเวลานี้ก็คือการเขียนแบบใหม่จะทำให้ประชาชนมีสิทธิมากขึ้นเช่นถ้าประชาชนมีสิทธิประมาณ100ครับแต่ถ้าไม่เขียนเอาไว้เขียนไม่ครอบคลุมอาจจะเขียนได้แค่50อีก50ก็จะหายไปก็เลยไปเขียนว่าถ้าเกิดว่าอะไรก็ตามที่ไปกระทบกับองค์กรภาคประชาชนหรือประชาชนเนี่ยจะต้องให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจถ้าแบบนี้ประชาชนก็จะมีสิทธิ์โดยกว้างขวางใช่ครับฟังอย่างเงี้ยคิดว่าอย่างไรคือถ้าเขียนในคือผมพยายามคือเป็นสองด้านก็คือ1เขียนให้มันครบถ้วนสมบูรณ์ครับแล้วก็ที่ผมคิดว่าครบถ้วนสมบูรณ์แล้วเนี่ยก็คือว่าปี40ปี50ครบถ้วนสมบูรณ์ครับแต่ถ้าเราเขียนไม่คือถ้าเขียนมันต่างกว่าอันเดิมครับการสร้างความเข้าใจใหม่ก็ต้องเริ่มใหม่ต้องเริ่มใหม่อันที่2เขียนไว้อันเดิมครับแต่เรามีเจตนาดีที่จะเพิ่มอันไหนก็เขียนต่อท้ายไว้ก็ได้ครับแต่ถ้าไปตัดอันเดิมออกเลยแล้วมาเขียนแบบใหม่เค้าเรียกกลับไปกลับมาอันนี้ผมใช้คําว่ากลับไปกลับมาครับแล้วก็ไปซ่อนไอ้คําว่ากลับไปกลับมาเนี่ยในคําบางคําเช่นไม่ซ้อนว่าไม่ด้วยมันคือได้ถูกมั้ยครับคือส่วนหนึ่งมองว่าเน้นแต่ว่าจริงๆแล้วอีกส่วนหนึ่งมองว่าไม่กับไม่มันเลยกลายเป็นไปยอมรับไปยอมรับไงฉะนั้นถ้าถามว่าประชาชนมีสิทธิ์ตามรัฐธรรมนูญตามที่ระบุไว้ครับนอกจากกฎหมายอื่นเขียนไว้ไม่ยอมรับสิทธิ์หมายความว่าไม่ตัดสิทธิ์คืออย่างนี้มันก็คือให้สิทธิ์ไว้พอไปมีกฎหมายตัวหนึ่งไม่สิทธิ์ละมันก็เลยกลับไปกับไม่ลงมีสิทธิ์หรือเปล่าไม่ใช่หรือเปล่าถามว่าสุดท้ายเนี่ยมันเราต้องการเขียนรัฐธรรมนูญเพื่อใช้กับคนทั้งหมดให้คนทั้งหมดเข้าใจอันนี้ผมว่าประเด็นแรกก่อนนะครับฉะนั้นผมถามว่าเขียนกฎหมายอย่างนี้จริงแต่ใช้นักเทคนิคในการเขียนกฎหมายสุดท้ายมันทำให้รู้สึกว่าประชาชนมันห่างกับกฎหมายที่จะนำไปใช้กับคนทั้งประเทศครับอันนี้อันหนึ่งเมื่อกี้อาจารย์กำลังถามว่าตกลงเนี่ยสิทธิ์เหล่านี้มันหายไปหรือเปล่าครับเขาก็บอกว่าเวลาดูกฎหมายเนี่ยต้องดูทุกมาตราครับอย่าดูมาตราเดียวครับพอดูทุกมาตราเนี่ยคือมันก็หายมาตรานี้หายไปนิดนึงครับมาตรานี้หายไปหน่อยนึงตกลงหมายความมันหายเยอะซึ่งถ้าถามว่าหายไปเนี่ยมันก็น่าที่จะมีองค์ประกอบอื่นให้ครบอ่ะคือพยายามไอ้ส่วนที่หายไปในเรื่องของสิทธิทั่วไปถูกไปเขียนไว้ในหน้าที่ของรัฐครับซึ่งผมก็ถามผู้รู้หลายคนเนี่ยในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยครับเขาบอกว่าเรื่องสิทธิก็สิทธิเรื่องหน้าที่ก็หน้าที่ครับเรื่องอะไรเรื่องสิ่งที่รัฐสมควรจะทำก็เป็นหน้าที่ของรัฐที่จะต้องทำครับแต่สิ่งที่รัฐสมควรจะทำมันคนละบทบาทกับสิทธิที่ประชาชนสมควรจะได้ที่จะมีส่วนร่วมที่จะมีส่วนร่วมครับฉะนั้นวันนี้ในผมคิดว่าสังคมไทยมันมาถึงตรงที่มันผ่านยุคของการที่รัฐจัดให้มาตั้งนานแล้วถูกไหมซึ่งผมคิดว่ามันถึงยุคที่ทั่วโลกก็เป็นที่ยอมรับว่าการจัดการทรัพยากรการจัดการประเพณีวัฒนธรรมการจัดการสิทธิโดยพื้นฐานเนี่ยประชาชนก็สามารถที่จะมีสิทธิ์โดยลำพังโดยไม่ขัดต่อจารีตประเพณีโดยไม่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยได้ฉะนั้นไอ้สิ่งที่ไม่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยเช่นการให้ชุมชนดั้งเดิมได้ลุกขึ้นมาที่จะคำนึงถึงจารีตประเพณีการที่ชุมชนดั้งเดิมได้ลุกขึ้นมาเพื่อจะจัดการทรัพยากรของตัวเอง
ซึ่งก็ไม่ขัดจารีตประเพณีไม่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยแต่ว่าพอเวลาเขียนไว้ข้างในเนี่ยมันถูกตัดไอ้คำนี้ออกไปเลยแต่ว่าไปเขียนใหม่ว่าอาจารย์จะรักษาจารีตประเพณีนะชุมชนดั้งเดิมจะรู้จักในการจัดการทุกคนต้องร่วมกับองค์กรท้องถิ่นด้วยนะหรือร่วมกับองค์กรรัฐงั้นคุณจัดการโดยลำพังไม่ได้ครับอันนี้ผมตีความอย่างนี้แต่ว่าถ้าถามเรารู้สึกว่าพอเราตีความอย่างนี้เราบอกงั้นถ้าช่วงนี้อาจารย์เขาให้เวลา15วัน15วันครับถือว่าเป็นเรื่องเป็นช่วงเวลาที่สำคัญที่เดียวคือเราก็ยังไม่ได้บอกว่าเอ๊ะทำไมไม่ใส่แล้วมันจะไม่มีนะเราก็คาดหวังว่างั้นก็ทำก็พยายามรวมกลุ่มกันครับแล้วก็น่าจะต้องทำหนังสือถึงในฐานะที่เขาให้สิทธิ์15วันนั่นแหละครับแล้วลองดูว่าเขาจะใส่ไหมแล้วเราเข้าไปไหว้ทีว่าตกลงต่อไปเราจะไหว้ยังไงต่อครับเพราะเรามีสิทธิ์พิจารณาถูกไหมครับซึ่งผมแค่หนึ่งมันเป็นเรื่องที่เขากำลังหยิบยื่นมาให้ช่วยดูครับแต่ถ้าถามว่าช่วยดูช่วงนี้อาจารย์ผมว่ามันมีข้อแตกต่างเยอะเช่นผมเข้าใจว่าเดิมเขียนว่ามาตราสี่ครับแต่นี้ก็ไปซ่อนไว้ในมาตราอื่นก็คือเขียนว่าศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์คือทั้งเรื่องศักดิ์ศรีของมนุษย์และสิทธิของประชาชนในการดำเนินการเพื่อรักษาทรัพยากรเนี่ยผมเพิ่งไปร่วมกับพี่น้องที่บางปะกงวันพื้นที่ชุ่มน้ำมาก็มีอาจารย์ซึ่งเป็นศึกษาธิการจังหวัดท่านก็บอกว่าวันนี้เรื่องบางเรื่องที่ทุนลงไปอยู่ในพื้นที่เนี่ยแล้วไปก่อสร้างโครงการเช่นถ้าสร้างท่าเรือยาว100เมตรรวมกันแล้วมีความกว้างทั้งหมดประมาณ 1,000 ตารางเมตรต้องศึกษาผลทบสิ่งแวดล้อมแต่ประกอบได้ท่าเรือนี่มี6ท่าไม่ชิดกันครับแบ่งเป็นโครงการย่อยๆแบ่งโครงการย่อยๆแล้วโครงการหนึ่งเนี่ยมีเนื้อที่รวมกันเท่ากับ 9,000 995ตารางเมตรเพื่อหลีกเลี่ยงกฎหมายเพื่อหลีกเลี่ยงว่าไม่ต้องทํา EA ครับซึ่งถ้าทํา EA คือ 1,000 ตารางเมตรครับซึ่งปรากฏว่าหน่วยงานก็อนุญาตไปชาวบ้านก็รู้สึกว่ามันก็มินเมย์ถูกมั้ยกับการคือไต่บนเส้นลวดเลยใช่ก็คือบนปากเหวด้วยมันก็ห่างกันแค่นี้แต่หน่วยงานก็ให้อนุญาตไปชาวบ้านก็ไปใช้ฝานปกครองในฐานะที่ชุมชนมีสิทธิ์ในการจัดการทรัพยากรครับแต่พอถ้าชาวบ้านกำลังฟ้องศาลอยู่ถูกไหมอาจารย์แล้วบรรทัดฐานศาลปกครองในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยการอ้างรัฐธรรมนูญถูกยอมรับในรัฐธรรมนูญศาลปกครองเช่นสิทธิในการจัดการทรัพยากรร่วมกันไม่ว่าหลายกรณีด้วยกันที่ชาวบ้านเอาสิทธิของประชาชนไปฟ้องว่าสิทธินี้ไม่ได้รับการยอมรับในขณะที่รัฐมนตรีเขียนแต่ถ้าในทางกลับกันผมเข้าใจว่าในทางกลับกันชาวบ้านก็บอกว่าไม่เขียนในรัฐมนตรีครับบรรทัดฐานศาลก็เปลี่ยนใหม่ถูกไหมเพราะมันไม่ถูกกำหนดโดยชัดเจนในเอาไว้เป็นลายลักษณ์อักษรใช่ถ้าศาลมาตัดสินในรัฐมนตรีที่เขียนไว้ใหม่แล้วผมเข้าใจว่าศาลก็น่าไม่น่าจะตัดสินคดีอย่างนี้รวดเร็วมากนะแสดงว่าณตรงนี้เนี่ยถ้าฟังจากที่ท่านประธานกรรมธิการร่างรัฐธรรมนูญเนี่ยที่บอกว่าที่ไม่เขียนไว้ก็เพื่อให้มีสิทธิกว้างขวางขึ้นเนี่ยถ้าฟังจากตรงนี้ปัญหามันเกิดแล้วคือชาวบ้านกับบรรทัดฐานที่เคยเป็นมาแล้วก็มีการต่อสู้กันมาอย่างต่อเนื่องใช่แล้วก็เดิมเนี่ยเขาก็ไม่ได้ยอมรับแต่ว่าผมก็มีหลายท่านที่เคยยกกรณีอื่นๆเนี่ยครับเช่นประชาชนไปฟ้องศาลว่าชุมชนมีสิทธิ์ในการดูแลทรัพยากรศาลปกครองก็ในอดีตก่อนที่จะมีรัฐธรรมนูญฉบับนี้ก็ตัดสินว่าชุมชนไม่มีสิทธิ์ในปี50ครับไม่มีสิทธิ์ตัวทีในปี40พอมาปี50เคสคล้ายกันไปฟ้องศาลใหม่ครับศาลปกครองศาลปกครองก็บอกรัฐธรรมนูญปี50เขียนกำหนดว่าประชาชนมีสิทธิ์ชัดเจนครับฉะนั้นมันขึ้นอยู่กับรัฐธรรมนูญเนี่ยเป็นตัวบรรทัดฐานอันหนึ่งที่จะยอมรับว่าสิทธินั้นถูกระบุไว้ในกฎหมายใหญ่หรือเปล่าแต่ว่าเวลามันก็เลยมาเจอประเด็นแบบที่กรณีแบบที่ท่าเรือเนี่ยชาวบ้านก็ไปฟ้องศาลปกครองชาวบ้านก็เข้าใจว่าคือเข้าใจกองกับกรณีของบรรทัดฐานที่ศาลปกครองเคยพิจารณาพอไม่มีไว้ในรัฐธรรมนูญศาลปกครองก็บอกในรัฐธรรมนูญไม่ได้เขียนไว้ในการยอมรับสิทธิฉะนั้นสิทธิของประชาชนที่เคยอยู่ในรัฐธรรมนูญเดิมถูกตัดออกไปเนี่ยมันก็จะมีปัญหาเหมือนกันแสดงว่าสิ่งที่ท่านประธานกรรมาธิการยกร่างได้พูดเนี่ยก็หมายความว่าอันนั้นเป็นหลักการหรือเป็นเจตนาดีที่อยากจะทำให้สิทธิประชาชนกว้างขวางขึ้นแต่เมื่อไปดูความจริงจากการต่อสู้ของประชาชนแล้วเนี่ยสิ่งเหล่านี้ถ้าไม่เขียนเอาไว้สิ่งที่สู้กันมาก็จะกลายเป็นความเสียหายเลยเป็นความเสียหายแล้วผมอยากจะบอกว่าวันนี้เนี่ยในเชิงการจัดการการมีส่วนร่วมในการจัดทรัพยากรเนี่ยครับผมคิดว่าการที่เขียนไว้รัฐธรรมนูญและรองรับสิทธิ์เนี่ยมันทำให้ไป
ประชาชนสามารถใช้สิทธินั้นร่วมกันกับหน่วยงานภาครัฐได้แต่ถ้าไม่เขียนเลยหน่วยงานภาครัฐจะมาออกกฎหมายใหม่เพิ่มเติมเนี่ยหรือไปออกกฎหมายลูกอะไรก็ตามก็จะไม่เขียนกระบวนการมีส่วนร่วมไว้ถามว่าวันนี้จัดการไหวไหมครับมันไม่ไหวซึ่งเหมือนกับกลไกที่ทางท่านหานาลงเคยนำพี่น้องประชาชนที่ดูแลรักษาป่าบางที่มาด้วยไหมครับที่บอกว่าคือบางคนเขาจะดูแลป่าเนี่ยโดยอำนาจของกรมป่าไม้เองก็ดูแลไม่ไหวไม่ไหวเป็นภาคประชาชนต้องกับสามารถช่วยทำให้ป่ามันอยู่ได้ดีขึ้นคือชุมชนเขาก็รู้ว่าตัวเองเนี่ยต้องใช้ประโยชน์จากป่านั้นอยู่แล้วครับแล้วก็ป่าก็รู้ว่าเป็นของรัฐแต่ประชาชนที่อยู่รอบป่าก็จะเป็นกลุ่มที่ตั้งกลุ่มขึ้นมาเพื่อไม่ไปตัดไม้ไม่ไปทำผิดกฎระเบียบร่วมกับหน่วยงานในระดับปฏิบัติทำงานร่วมกันแล้วก็หน่วยงานปฏิบัติเมื่อชุมชนรอบพื้นที่ป่าถือว่าป่านั้นเขาเป็นเจ้าของด้วยหน่วยงานภาครัฐเบาแรงประหยัดงบประมาณในการที่จะต้องมาตรวจเฝ้าระวังเพราะอย่างน้อยประชาชนรอบพื้นที่ป่าก็เป็นหูเป็นตาซึ่งเดิมเราต้องจ้างวันละประมาณ200ถึง300บาทเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวเฝ้าระวังแต่วันนี้ถ้าทำงานกับชุมชนได้เราได้ชุมชนรอบพื้นที่ป่าบางพื้นที่บางหมู่บ้านต้อง 2-300 คนได้ฟรีเลยได้ฟรีกันแล้วคนก็ช่วยดูแลช่วยเป็นหูเป็นตาให้ครับใช่แล้วถามว่าชุมชนพวกนี้คือหนึ่งบางคนก็เลี้ยงวัวครับแต่ว่าเขารู้สึกว่าป่านี่เป็นของเขาด้วยใครเข้าไปลักลอบตัดไม้ใครเข้าไปเผาป่าหน่วยงานไอ้คนเลี้ยงวัวคนหาเห็ดคนหาหน่อไม้ครับซึ่งก็คือประชากรในคือในหมู่บ้านก็จะเป็นหูเป็นตาแทนครับแล้วก็มีกรณีของการตัดไม้ด้วยเช่นกันเนี่ยก็ประชาชนซึ่งเป็นอาสาสมัครในการดูแลป่าก็ร่วมกันในการเขาเรียกว่าไปไล่จับกวดจับกับคนที่มากระทำผิดฉะนั้นผมไอ้กรณีเนี้ยมันก็จะตอบโจทย์ว่าถ้าถามว่าเมื่อย้อนกลับไปในอดีตเนี่ยจันคือเรารู้สึกว่าการจัดการทรัพยากรน่าจะเป็นหน่วยงานภาครัฐแต่ฝ่ายเดียววันนี้ผมทำงานมาประมาณ20กว่าปีแล้วผมเห็นหลายคนที่ทำงานไม่ว่ามูลที่สืบจะทำกรณีผืนป่าตะวันตกสุดท้ายก็ต้องไปทำงานกับสัมพันธ์กับชุมชนรอบพื้นที่ป่ามันก็คือชุมชนนั่นแหละแต่ถ้าคุณตัดสิทธิของชุมชนในการที่จะต้องมาดูแลทรัพยากรร่วมกันปัญหาเหล่านี้มันก็จะมีแสดงว่าเจตนาดีของกรรมธิการเวลานี้ก็ต้องเปิดโอกาสให้ทางภาคเอกชนองค์กรพัฒนาเอกชนสิทธิชุมชนต่างๆเนี่ยได้มีโอกาสมาให้ข้อมูลในสิ่งที่กำลังเขียนในเวลานี้ว่ามันไม่ครอบคลุมยังไงบ้างครับแต่ว่าผมคิดว่าการให้ข้อมูลกับกรรมธิการช่วงนี้ก็คือกรรมการยกร่างเนี่ยกำลังรับฟังเป็นรายภาคอยู่เนี่ยผมคิดว่าประชาชนพวกนี้บางเวทีก็ได้พูดถูกไหมครับแต่เวลีเพียงหนึ่งวันสองวันคงจะพูดไม่หมดแต่คิดว่าในเครือข่ายที่เขาทำเนี่ยผมคิดว่าวันนี้ในนามขององค์กรที่ติดตามสถานการณ์อยู่เนี่ยไม่ว่าจะเป็นสมาชิกองค์กรภายในเอกชนด้านสิ่งแวดล้อมหรือและซึ่งเป็นองค์กรที่รวมองค์กรภายในเอกชนด้านสิ่งแวดล้อมด้วยกันเนี่ยคณะกรรมการประสานงานองค์กรภายในเอกชนหรือเรียกว่ากปอปชเนี่ยก็ได้คุยกันเมื่อสักสองวันที่ผ่านมาแต่คุยกันเนื้อหาสาระว่าเราจะเสนอไปยังคณะกรรมการให้เป็นรูปธรรมยังไงคือคงไม่ได้บอกว่าเราไม่เอาแต่เราผมคิดว่ามีความจำเป็นว่าเรื่องนี้ในรัฐธรรมนูญฉบับปี40ปี50เขียนว่าไงแล้วรวมไปถึงฉบับที่ตกไปเมื่อคราวที่แล้วนะก็คือชุดที่อาจารย์ประวัติศักดิ์เป็นประธานแล้วก็เขียนไว้ว่ายังไงแล้วบางทีเนี่ยต่อสิทธิบางอันเนี่ยมันก็ต้องอ้างอิงกับอนุสัญญาต่างประเทศบางอันที่เขารับรองไว้ครับซึ่งคณะกรรมการบางทีเราก็ฟังจากการให้สัมภาษณ์ฟังจากกรรมาธิการบางคนที่ออกมาให้ข้อมูลก็คือว่าเขาไม่อยากให้ยาวครับซึ่งผมว่ายาวสั้นมันไม่ใช่ประเด็นอะอย่างว่าถ้ามันครบถ้วนสมบูรณ์แล้วก็อ่านแล้วไม่ต้องตีความมากแล้วก็มันชัดเจนอยู่แล้วในตัวเนี่ยผมคิดว่ายาวอย่าไปติดเรื่องสั้นยาวเลยคืออย่าไปใช้เทคนิคทางกฎหมายมากเกินไปนั่นเองครับคือเขาพยายามเขียนว่ารวบรัดให้มันกระชับมาตรานั้นมาตรานี้มารวมอยู่ในข้อความนี้แหละครบแล้วแต่ว่าอ่านแล้วอ่านซ้ำแล้วซ้ำอีกอาจารย์มันไม่ครอบคลุมมันไม่ครอบคลุมฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าก็จะทำหนังสือเป็นทางการไปยังคณะกรรมการยกร่างแสดงว่าฉบับของสปช.ท่านดร.บวรศักดิ์วรรณโนเนี่ยชุดนั้นก็ถือว่าเรียกว่าเป็นฉบับประชาชนเป็นใหญ่เนื้อหาเหล่านี้ก็ยังคงอยู่ในรัฐธรรมนูญยกร่างนั้นแม้จะตกไปคือชุดของบวรศักดิ์ในส่วนใหญ่เนี่ยเขาก็จะเรื่องสิทธิประชาชนสิทธิชุมชนเนี่ย
ทบจะไม่ได้ตัดเลยนะเมื่อเทียบกับปี40ปี50ครับโดยยึดหลักว่ารัฐธรรมนูญฉบับที่ตกไปเนี่ยครับมาตรฐานไม่มันไม่น่าจะต่ำกว่าปี40และปี50ครับฉะนั้นเมื่อมาตรฐานไม่ต่ำเนี่ยบางอันที่เป็นหลักทั่วไปในปี40และปี50ก็คงไว้ครับแล้วก็ผมคิดว่ายังไปเพิ่มเรื่องอำนาจหน้าที่ของประชาชนในการเสนอกฎหมายด้วยก็เลยกลายเป็นว่าฉบับมันก็เลยเรียกเป็นฉายาว่าฉบับประชาชนเป็นใหญ่เขาก็อาจารย์บริการพูดประมาณนี้นแต่ฉบับนี้เขาบอกว่าเป็นฉบับปราบโกงแต่เขาบอกเริ่มต้นมาก็ negative information เนี่ยเขาบอกว่าเอ๊ะมันจะเป็นสิริมงคลไหมก็เลยมีการเสนอว่าให้เป็นเรื่องของฉบับปฏิรูปได้ไหมแล้วก็แปะเรื่องปราบโกงเข้าไปด้วยก็น่าจะดูดีกว่าแต่มันต้องคือเห็นด้วยนะมากว่าด้วยหมวดว่าด้วยการได้การเลือกตั้งมาอย่างไรให้มันยุติธรรมนะครับการเลือกตั้งแบบไม่เป็นสภาผัวเมียแบบที่เขาเคยกล่าวอ้างกันมาการใช้เงินเพื่อที่จะได้มาซึ่งการเลือกตั้งแล้วนำไปสู่การคอร์รัปชันเนี่ยนะคณะอันนี้เห็นด้วยอย่างยิ่งเลยก็คือไม่ขัดข้องเลยในส่วนที่มีปัญหากันมาเรื่องวิกฤตทางการเมืองก็ว่ากันเลยให้เขียนในกฎหมายแล้วมันไม่พอบางอันก็ต้องใส่ว่าทั้งนี้ตามที่กฎหมายกฎหมายบัญญัติก็พร้อมจะมีกฎหมายลูกเพราะมันต้องตามกฎหมายลูกเช่นกฎหมายเลือกตั้งกฎหมายพรรคการเมืองวิธีการจดพรรคการเมืองวิธีแสดงบัญชีของพรรคการเมืองวิธีเลือกแบบไหนมันถึงจะรู้สึกว่ามันเหมาะกับประเทศไทยผมว่าใส่ได้เลยผมเข้าใจถูกไหมว่าแสดงว่าเรื่องของที่มาสสที่มาสวที่มานายกองค์กรอิสระปฏิรูปตำรวจอะไรเนี่ยภาคประชาชนไม่ขัดข้องเรื่องนี้คือเห็นด้วยกับการที่ได้มาแบบกระบวนการที่มันตรวจสอบได้ตรวจสอบได้และกระบวนการตรวจสอบได้เนี่ยผมคิดว่าถึงเลยเราจะเขียนดียังไงนะจ๊ะครับเทคนิคเรื่องการเลือกกันเอง เทคนิคเรื่องคนไทยนี่เก่งในเรื่องของ ใช้ได้ศรีถนนชัยใช่ไหมศรีถนนชัย ใช้ได้สักสองสมัยสามารถปรับตัวทันตามทันแล้วก็เข้าไปปลดล็อกเข้าไปอุดช่องว่างแล้วก็สามารถกลับมาเป็นใหญ่ได้เหมือนเดิม อันนี้ผมเข้าใจว่าฉะนั้นไอ้บางหมวดเนี่ยผมคิดว่าอยากที่จะให้เมื่อถึงสถานการณ์หนึ่งสามารถปรับแก้ได้ด้วยก็ได้ไม่คือมันสังคมมันถ้าวิธีการมันยังไม่สามารถจะเชื่อมั่นได้ว่ามันคัดกรองแล้วออกมาดีเนี่ยก็เปิดเอาไว้แก้ภายหลังได้ไม่ว่ากันสมัยหน้าเช่นเลือกตั้งสมัยนี้เห็นมันไอ้ระบบที่วางไว้ในรัฐธรรมนูญดูท่าจะไม่ดีแล้วไม่ดีก็ไปแก้ในกฎหมายลูกก็ได้ฉะนั้นบางเรื่องก็ไม่ได้จำเป็นต้องใส่ไว้ในรัฐธรรมนูญโดยเฉพาะวิธีการใช่ไหมวิธีการไม่จำเป็นต้องใส่เพราะว่าบางครั้งนี่ผมเคยอยู่สภาที่ปรึกษาเนี่ยมันก็แบบวิธีเลือกกันเองสมัยแรกใช้ได้นะสมัยที่สองชักเป๋ๆล็อบบี้กันแหลกเลยที่รู้จักกันแล้วด้วยคือกระบวนการล็อบบี้ก็เป็นกระบวนการหนึ่งที่อยากให้คนรู้จักว่าตัวเองทำอะไรแต่พอเข้าสู่ยุคที่3เป็นกระบวนการแบบบล็อกโหวตบล็อกโหวตเลยบล็อกโหวตแล้วก็เขียนลิสต์ใส่มือเลยถ้าไม่ใช่พวกตัวเองแปดเก้าเจ็ดหกอะไรอย่างเงี้ยเพิ่งผมว่าอันเนี้ยพอถึงเวลาหมดไปยุคที่4ผมยกตัวอย่างเหมือนกับการเลือกตั้งเหรอเหมือนกันผมเชื่อคล้ายๆสวใช่ผ่านไป1สมัย2สมัยเราก็คิดว่าไอ้วิธีการอย่างนี้เช่นแบบบัตรลงใบเดียวใบผมว่าไอ้นั้นมันไปแก้เอาตอนหลังได้แต่ว่าแก้จะแก้ยังไงที่เขียนไว้กฎหมายรัฐธรรมนูญให้เป็นหลักแต่ผมคิดว่าเมื่อไอ้อย่างเงี้ยถามหลายคนเขาบอกว่าไม่มีปัญหาหรอกครับคือเมื่อสังคมมันเคลื่อนไหวอาจารย์เข้าใจไหมครับคือมันไดนามิกไปเรื่อยไอ้มาตรการรองรับมันก็พร้อมจะไดนามิกครับรับกับไอ้ความเปลี่ยนแปลงแล้วนำไปสู่ไอ้เขาเรียกอะไรเพื่ออุดช่องว่างให้ทันกับสถานการณ์ไม่ใช่มารอจนผ่านไป 4-5 สมัยก็ยังไม่สามารถแก้ไขกลไกเพื่อรองรับไอ้มาตรการเหล่านี้ได้เพราะว่าไอ้วิธีเขียนอย่างนี้มันก็เขาเรียกอะไรไม่เป็นวิธีการที่ทันสมัยครับคือพอเขียนมันก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆพอเขียนแล้วใช้ไปสองสมัยมันรัฐมนูลมันล้าสมัยไปทันทีถูกไหมครับมันก็ไปใส่ไว้ในกฎหมายลูกก็ได้อันนี้ผมคิดว่าเป็นเรื่องที่ปรับแก้ได้ในเชิงเทคนิคแต่ก็อาจจะมีเลือกตั้งดิจิตอลอะไรก็ว่ากันไปถ้ามันสามารถคือผมว่าบางทีก็ความยุติธรรมได้บ้านเราคือไม่เขาเรียกอะไรเงินไม่มาการไม่เป็นฉะนั้นก็ใช้วิธีอื่นก็ได้เพื่อจะให้คืออย่าไปลงวันเดียวก็ได้เพราะคุณมีเลข13หลักแล้วมันสามารถเช็คกันได้ตลอดเวลาซึ่งบางทีก็อาจจะลงแบบกดมาก็ได้หรือคือเพราะว่าเทคนิคการลงมันลงได้เยอะแยะแต่ว่าบ้านเรามันเถียงเรื่องเทคนิคกันมากไปขนาดอเมริกายังมีเดินเข้าข้อก็ยังมีใช่ไหมครับใครจะเอาคนนั้นก็มาคอกซ้ายคอกขวาเขาก็ยังมีแต่ก่อนเราบอกว่าเลือกตั้งที่วัดเนี่ยมวยวัดไม่ทันสมัยกลายเป็นอเมริกาก็ทำแบบนี้เหมือนกัน
แบ่งเป็นสองคอกเอาคนนี้เข้าคอกนี้เข้าแคอกนี้แล้วก็นับคะแนนกันก็ทำได้เหมือนกันก็ไม่จะต้องไปใช้อะไรให้มันซับซ้อนใช่ไหมครับใช่คือผมบางครั้งนี่เราคิดว่าเราใช้เงินในการมาคุมการเลือกตั้งแล้วสุดท้ายมาได้มันก็ยังมีกระบวนการที่ไม่โปร่งใสอยู่ดีถูกไหมครับซึ่งเพราะว่ามันจะใช้แบบเทคนิคหลายแบบก็ได้ซื้อหวยวันนี้เขายังจะออนไลน์กันอยู่แล้วถูกไหมซึ่งไม่จำเป็นต้องไปกาหรอกแสดงว่าตัวนี้คือถ้ามองในแง่ของภาคเอกชนคือเปิดกว้างไว้ได้ไม่เป็นไรเปิดกว้างไว้ได้แล้วคือสามารถปรับเปลี่ยนได้ถ้ามันไม่ทันสมัยแล้วใช่ครับแต่ว่าหลักการสำคัญเรื่องสิทธิประชาชนเนี่ยไม่ควรเปลี่ยนแปลงในสิ่งที่ได้กำหนดมาต่อสู้กันมาจนถึงวินาทีนี้คือผมเชื่อวันนี้กระบวนการสังคมไทยมันเปลี่ยนไปถึงมันแทบจะเป็นจารีตประเพณีไปแล้วจ้ะครับคือการที่ประชาชนบอกสิทธิในการจัดการทรัพยากรเนี่ยระหว่างชาวบ้านซึ่งอยู่กับทรัพยากรกับหน่วยงานภาครัฐที่ถือเขาเรียกถืออำนาจอยู่ในมือเนี่ยครับมันคิดต่างกันอันนี้พูดตรงๆว่าคิดต่างกันเช่นคิดต่างในการจัดการทรัพยากรวันนี้เรื่องการจัดการป่าไม้ง่ายๆในกระบวนการจัดการเรื่องอื่นยังมีข้อตกลงยุติก็ได้แต่เรื่องการจัดการป่าไม้นี่ยืนกันคนละขั้วข้าราชการก็อยากจะมีอำนาจในการจัดการชาวบ้านก็อยากจะมีอำนาจในการมีส่วนร่วมทั้งสองอันนี้ไม่เคยมันเหมือนกับน้ำกับน้ำมันอยู่คนละชั้นทุกครั้งมันมีสาระสำคัญอยู่ตรงนี้ด้วยไหมครับว่าวิธีการมองปัญหาของเจ้าหน้าที่ที่เป็นข้าราชการกับประชาชนเนี่ยมองเห็นปัญหาไม่ตรงกันด้วยไหมครับหนึ่งคือมองเห็นปัญหาไม่ตรง อันที่สองเนี่ยวิธีการในการบังคับใช้กฎหมายหรือบังคับวิธีการก็ไม่ตรงกันอีกคือหนึ่งกฎหมายเดิมที่เขียนมาเนี่ยครับมันไม่เคยรองรับจารีตประเพณีวัฒนธรรมชาวบ้านอันที่สองกฎหมายที่เขียนมาเนี่ยให้อำนาจกับรัฐจนภาคประชาชนแทบจะแทรกไม่ได้อันที่สามก็คือเรื่องของการมีอำนาจมากกับเรื่องบางเรื่องที่มันเทาๆเนี่ยมันเป็นเรื่องผลประโยชน์ใต้โต๊ะครับฉะนั้นเป็นที่มาของการคอร์รัปชันที่ทำให้เราติดอันดับที่ไม่ค่อยดีทุกวันนี้ซึ่งอันเนี้ยผมถามว่ากับเรื่องทรัพยากรจะมาคอร์รัปชันอะไรกันนักหนาเพราะป่าก็จะไม่เหลืออยู่แล้วครับซึ่งเมื่อก่อนเราตัดไม้ตัดไม้เราก็ไปเรียกรับจากโลโม่โทษทีลงเลื่อยได้ครับเราไปเรียกรับกันนี้ได้ตอนนี้ก็มีแต่ประชาชนตัวดำๆหมดแล้วพรบสวนป่าไม่ใช่พรบป่าไอ้การทำไม้ก็ยกเลิกไปแล้ววันนี้มีอย่างเดียวคือพรบสวนป่าครับพรบสวนป่าพอมี EU ก็ตั้งแง่แบบที่เรามีเรื่องประมงเหมือนกันจ้ะครับ EU ก็ตั้งแง่กับทุกประเทศว่า1ไม้ที่คุณมาขายกับฉันเนี่ยตกลงคุณเอาไม้ในป่าหรือไม้ปลูกเองวันนี้เราก็มีพรบสวนป่าทํามาตั้งนานแล้วหลายปีแล้วเป็น10ปีครับก็ปลูกป่าวันนี้มีมาตรการรับรองไม่ได้เพราะว่าฝ่ายหน่วยงานภาครัฐก็บอกถ้ารับรองแปลงนี้ป่าธรรมชาติอยู่ติดกันเดี๋ยวมันเอามาสวมเพราะมันเคยมีประวัติในอดีตที่เคยปฏิบัติกันอย่างนั้นครับเช่นให้อนุญาตในการตัดป่าแปลงนี้จะไปตัดแปลงอื่นมาสวมฉะนั้นผมคิดว่าอันนี้คือไอ้กลไกแนวคิดมันไม่เคยลงกันเลยคือไม่เป็นไปทั้งระบบที่ว่าเมื่อเริ่มต้นอะไรแล้วเนี่ยตัวสุดท้ายก็ไม่เป็นไปตามที่มีการวางนโยบายเบื้องต้นไว้คือมันมีเรื่องทั้งปัจจัยหลายประการที่เข้ามาฉะนั้นเวลาเขียนวันนี้พอถึงยุคนี้อาจารย์ยุคนี้ผมคิดว่าไม่เชื่อลองไปดูกระแสโลกหรือดูกระแสอะไรก็ตามเนี่ยผมคิดว่าในกลไกทั่วโลกเนี่ยเรามีแนวคิดร่วมกันในการจัดการทรัพยากรเนี่ยถ้าคุณจัดการแต่รัฐฝ่ายเดียววันนี้ทุกประเทศเขายอมรับด้วยกันทั่วโลกด้วยกันว่าไม่มีทางไปรอดอันที่สองเนี่ยผมเชื่อการเขียนกลไกให้ประชาชนรู้สึกว่าตัวเองต้องรู้จักอะไรรักษาวัฒนธรรมจารีตประเพณีของตัวเองไว้แล้วจารีตของอะไรเพื่อสงวนและรักษาไว้ผมถามว่าวันนี้รัฐดูแลวัฒนธรรมเหล่านี้ได้ดีกว่าท้องถิ่นไหมครับเพราะว่ามันก็ไม่ใช่บางทีหน่วยงานภาครัฐที่ไปส่งเสริมเนี่ยพอไปส่งเสริมผิดไปเจอจุดทำลายเขาอีกถูกไหมไปกดปุ่มทำลายแทนที่ไปขุดไปสร้างปัญหาซ้อนไปกดปุ่มส่งเสริมครับดังนั้นถ้าเขามีอย่างเดียววันนี้คือถ้าชุมชนเขารู้อัตลักษณ์ของเขาเองเนี่ยการรักษาชุมชนเขาได้เนี่ยเพราะว่าปล่อยให้ชุมชนเขารักษาผมยกตัวอย่างเหมือนชุมชนแถวจังหวัดปทุมธานีแถวแม่กองเนี่ยชุมชนคนมอญเขาเช่นประเพณีกวนกะละแมอะไรเงี้ยใช่ครับและประเพณีที่เขามีวันของเขาโดยเฉพาะเนี่ยเพราะว่าไอ้ประเพณีอย่างนี้หน่วยงานภาครัฐไม่มีทางที่จะเข้าไป
ไปสู่ทุกจุดของสังคมได้ถ้าท้องถิ่นเองเขาไม่รู้อัตลักษณ์ของเขาเองเหมือนคนไทยดำที่เขารื้อฟื้นวัฒนธรรมเขาเองเนี่ยมันเกิดขึ้นจากลูกหลานเขาต้องการที่จะให้เห็นว่ามันกำลังจะหายไปแต่มันคนคิดที่จะหายไปมาจากคนในท้องถิ่นไม่ใช่หน่วยงานภาครัฐแล้วคุณบอกว่าท้องถิ่นคุณคิดได้แต่คุณทำไม่ได้เพราะในรัฐมนูลคุณจะทำได้เมื่อไปร่วมกับองค์กรปกครองท้องถิ่นหรือรัฐหนึ่งรัฐหรือหน่วยงานหนึ่งหน่วยงานใดฝ่ายปกครองเท่านั้นใช่ครับแล้วผมถามว่าไอ้การมันรื้อฟื้นจารีตประเพณีมันไปทำลายอะไรมันไม่ได้ขัดกับคือเขียนกฎหมายที่ไม่ขัดกับเขาเรียกความสงบอันดีของประชาชนแล้วเป็นเรื่องส่งเสริมเนี่ยผมก็ไม่เห็นมันถ้าใส่ไว้ก็ไม่เห็นมันผิดตรงไหนครับแล้วที่ผ่านมาเราก็ใส่ไว้ตั้งเยอะแยะแล้ววันนี้ไอ้การท่องเที่ยวอาจารย์บางอันเนี่ยผมเข้าใจการท่องเที่ยวแบบโฮมสเตย์การท่องเที่ยวมันไม่ใช่เกิดขึ้นจากรัฐไปจัดให้เขานะมันเกิดขึ้นจากชาวบ้านมันความต้องการของผู้ท่องเที่ยวมันแสดงอัตลักษณ์ของตัวเองขึ้นมาแล้วก็เนี่ยคนก็ไปเห็นว่านี่มันเป็นจุดที่สามารถที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวได้ครับแต่ว่าถ้าเขาไม่รู้อย่างนี้ผมว่าพอรัฐมนูลไม่ยอมรับอาจารย์ไม่ยอมรับแล้วไปขีดเส้นบางๆว่าคุณต้องร่วมด้วยนะไอ้ความที่ต้องร่วมกับความที่คุณทำร่วมก็ได้ไม่ร่วมก็ได้ต้องร่วมกับควรร่วมเนี่ยไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันครับแต่ตอนนี้คือต้องร่วมเลยไงในเพราะหน่วยงานท้องถิ่นก็บอกว่าหรือหน่วยงานภาครัฐบอกถ้าไม่มีใครเข้าร่วมคุณก็รื้อฟื้นไม่ได้ไปห้ามก็ทำไมครับซึ่งอันนี้ผมว่าลองไปอ่านอันนี้เรากำลังวิเคราะห์ว่าที่เขียนไว้มันกำลังนำไปสู่อันนี้ถ้าอยากคืออำนาจของภาครัฐหรือข้าราชการที่เคยมีปัญหาเป็นปฐมบทของปัญหาเนี่ยมันจะทำให้ปัญหานี่เริ่มกลับมาใหม่ด้วยไหมครับว่าถ้าอำนาจรัฐมีมากเกินไปโดยไม่มีประชาชนมามีส่วนร่วมอย่างสมดุลเนี่ยมันก็จะกลับกลายไปย้อนสู่ปัญหาเดิมที่เขาใช้คำว่าข้าราชการเป็นคุณพ่อรู้ดีแต่ไม่รู้อะไรเลยอันนี้คือปัญหาที่มีการพูดในเชิงสังคมกันอยู่คือผมเข้าใจว่าความไม่คือข้าราชการคือหนึ่งก็ไปเรียนถ้าจบปริญญาตรีก็เรียน4ปีครับแล้วก็ไม่เวลาคือไม่เวลามานั่งคุ้นคิดเหมือนกับชุมชนไม่มีเวลามาคุ้นคิดเหมือนชาวบ้านถ้าคนไหนที่มาคุ้นคิดก็ครับก็ไปโตในฝ่ายงานส่วนใหญ่ก็เอาที่เรียนมาเนี่ยแหละไปใช้แล้วถามว่าเรารู้หมดมั้ยผมนี่เดินทางต่อปีนะประมาณ 5-6,000 กิโลจ้ะครับแล้วไปเกือบทุกอาทิตย์ผมก็ยังยอมรับว่าบางเรื่องก็ไม่ได้รู้แบบคนอื่นเขานะเดินทางมา20ปีแล้วผมยิ่งเป็นข้าราชการด้วยเนี่ย1เพื่อนผมเป็นข้าราชการตอนนี้48 49แล้วครับตอนนี้มีเพื่อนเป็นนายอำเภอแล้วผมถามว่ามันเดินที่เพื่อนที่เป็นข้าราชการยิ่งรับราชการด้วยเนี่ยโอกาสในการเดินทางนอกจากไปดูงานตามระบบแล้วเนี่ยครับไปแวะข้างทางก็น้อยมากถูกมั้ยคือไปดูนอกจากที่เขาสแกนว่าต้องไปดูตามแผนก็ประมาณที่ว่าไปดูมันไม่โอกาสที่ไปดูที่นอกเหนือไปกว่านั้นแล้วไม่มีโอกาสไปนั่งคุยกับพี่น้องกะเหรี่ยงซึ่งอยู่บนยอดดอยเหมือนกับบางคนที่เขาถนัดและเขาทำเนี่ยถ้าไปอย่างนี้ผมคิดว่ามันไอ้คนที่มาทำมันก็ไม่ได้มีโอกาสที่จะเดินทางมากเท่าไหร่ก็รู้ในระบบที่ควรจะรู้แค่นั้นแต่คนอื่นที่เขาที่ผมคิดว่าโดยเพราะชุมชนก็เขามีเวลานั่งคิดเขามีเวลาที่จะมานั่งถกเถียงกันมากกว่าตัวที่เป็นข้าราชการเนี่ยแต่วันนี้ทุกครั้งเวลาไปข้าราชการก็ต้องอะไรก็ต้องเป็นผู้รู้ดีไงครับจะต้องรู้ทั้งหมดว่าตรงนั้นอยู่ตรงนี้พ่อเท่าคนนั้นพ่อเท่าคนนี้ใช่แต่ว่าน้องว่าเป็นคนคล่องพื้นที่แต่จริงๆแล้วไม่ได้รู้รายละเอียดเลยว่าจริงๆเขามีวิถีชีวิตแล้วอยู่กันยังไงในพื้นที่จริงๆหรือบางครั้งเนี่ยผมเคยเจอว่าเวลาเขามาชี้แจงนะหรือฟังชาวบ้านเนี่ยฟังไปแล้วประมาณ2ชั่วโมงยังจับประเด็นไม่ได้ว่าตกลงเนี่ยไอ้ที่ชาวบ้านเข้ามาชี้แจงมันเดือดร้อนทุกข์ร้อนยังไงยังตีความผิดเลยแล้วก็เวลาตีความผิดก็ไอ้การที่เป็นข้าราชการแขนงหนึ่งไม่สามารถที่จะฝ่ายไปอยู่กับกระทรวงหนึ่งถูกไหมอาจารย์ครับคือมันไม่ก้าวไก่ซึ่งกันและกันอยู่แล้วฉะนั้นไอ้การที่จะมองอะไรแบบองค์รวมมองได้แต่ว่าเวลาปฏิบัติในหน่วยงานและการผมว่าทำลำบากพอทำลำบากเนี่ยแล้วเราถ้าไปตัดไอ้สิทธิ์เหล่านี้ด้วยเนี่ยผมว่ามันกำลังทำให้เกิดอะไรปมที่นำไปสู่ปัญหาใหม่ในสังคมหรือเปล่าคือถ้าอยู่ในรัฐธรรมนูญแล้วเนี่ยนะผมคิดว่าไอ้เรื่องสิทธิชุมชนเหล่านี้มันไม่ได้มันไม่ใช่ตัวชนวนต่อการให้เกิดความวุ่นวายถูกไหมครับมันไม่ใช่ตัวชนวนของการให้เกิดการคอร์รัปชันแบบที่เราต้องการที่จะเข้าไปแก้ก็อย่าไปแตะมันเลยครับถ้าความเห็นผมนะเราไปเมื่อกี้อาจารย์บอกรัฐธรรมนูญฉบับนี้คือฉบับอะไรนะฉบับปราบโกงปราบโกงก็
อันไหนที่ไม่เกี่ยวผมว่าคงไว้ครับแล้วก็ไปเน้นไอ้ที่อย่าปราบโกงโดยเฉพาะก็ว่าก็ว่าไปเลยซึ่งผมว่าอย่างเงี้ยน่าจะรับได้แต่ว่าผมคิดว่ายังมีความหวังว่าเมื่อถึง15วันแล้วถ้าเขาปรับแก้ไอ้สิ่งที่ประชาชนเสนอไปเนี่ยแต่ถ้าเขาบอกเหมือนกันว่าตรงไหนที่จะให้มีการแก้ไขเนี่ยในช่วง15วันนี้ก็เสนอมาได้ก็เป็นการเปิดกว้างแล้วการยกร่างเที่ยวนี้ก็เป็นการยกร่างซึ่งดูเหมือนที่ถูกใจประชาชนมากคือพุ่งเป้าไปที่นักการเมืองขี้โกงกับกลุ่มผลประโยชน์ที่มีการโกงซึ่งตรงนี้ก็ถือว่าตรงเป้ากับที่ประชาชนอยากจะได้ใช่แต่สิทธิประชาชนเนี่ยมันหายไปอันนี้ประชาชนไม่ปลื้มที่เคยมีอยู่แล้วมันหายไปนี่เราคิดว่ากลับมาประตูที่เดิมครับแล้วก็ส่วนที่เหลือจะมาตราไม่เรียงเหมือนเดิมก็ได้นะครับเราคิดว่าไปหาอ่านเราได้ครับแต่ว่าถ้าถามว่าวันนี้ผมก็ไม่อยากให้ประชาชนบอกว่าถ้าเป็นแบบอย่างนี้อยู่ครับก็จะไม่เห็นด้วยผมคิดว่าอันนี้ยังไม่ถึงเวลาที่จะพูดใช่ไหมครับไม่ถึงเวลาที่จะพูดเพราะถ้าจะพูดก็คือว่า1เสนอไปแล้วก็ไม่แก้อันที่2ก็มีเหตุผลใหม่มาอีกแล้วเราก็รู้สึกว่ามันก็ไม่ได้ตอบเหตุผลเก่าที่กลุ่มนี้ก็ไว้ตัดสินใจกันอีกรอบกลุ่มทุนการเมืองหรือตัวแทนนักการเมืองบางคนที่อยู่ในกลไกการเมืองเดิมที่ออกมาบอกว่าเราจะต้องคว่ำให้ได้อะไรเนี่ยแสดงว่านี่เป็นการชี้นำไปเกินกว่าเหตุไหมครับคือผมคิดว่าวิธีการก็คือเขาให้แก้15วันก็อยู่ในกลไกอยู่ในกลไกลองแก้ดูกระบวนการส่วนถ้าถามว่าจะตัดสินใจหลังจากนั้นก็เราก็อยากรู้ว่าเขาแก้หรือให้เรารู้เปล่าเพราะฉบับนี้ยังไม่ใช่ฉบับจริงใช่ไหมยังไม่เขาก็บอกเป็นร่างไงเป็นร่างเหมือนกับร่างว่ากำหนดการเขาจะทำอย่างนี้ครับแล้วก็1 2 3 4 5เขาก็เขียนมาแล้วถ้าที่เหลือเนี่ยเขายังไม่ทำตามนี้ก็ค่อยว่ากันอีกรอบครับแต่ผมว่าส่วนพ่อผมจะไปเชิญชวนคนอื่นหรือไม่ก็เห็นเขาบอกว่าถ้าใครอยากจะไปแบบไม่เห็นด้วยก็ไปลงทะเบียนว่าไม่เห็นด้วยครับก็ไม่เห็นด้วยบางมาตราก็ไม่เห็นด้วยบางมาตราแต่ประเด็นนี้รู้สึกมีการพูดกันทั้งคอลัมนิสต์ทั้งสื่อมวลชนทั้งองค์กรภาคเอกชนพูดกันจำนวนมากโดยเฉพาะเรื่องสิทธิใช่ครับตอนนี้ไม่ใช่เท่าแต่ผมว่าในกว้างขวางในสังคมในสังคมเขากว้างขวางมากเพราะคำว่าสิทธิมันรวมทั้งทุกคนนะมันถึงมันคือสิทธิเนี่ยหมายถึงผมด้วยท่านผู้ชมด้วยใครด้วยเวลาอาจารย์ไปเป็นข้าราชการอาจารย์ก็เป็นครับข้าราชการถูกไหมครับผมเวลากลับมาถึงบ้านมันก็เป็นประชาชนไงใช่ประชาชนนี่เป็นฐานล่างแล้วก็พอ60ก็เป็นประชาชนแล้วไงครับคือประชาชนมันมีอยู่ทั้ง60กว่าล้านคนนี่แหละแต่ว่าพอเป็นแยกเป็นหมวดหมู่ข้าราชการมันก็เท่าไหร่มันไม่กี่ล้านถูกไหมครับไม่กี่เปอร์เซ็นต์ของแล้วก็พอถึงไอ้กลไกยิ่งนักการเมืองอีกมันก็เพียงอันหนึ่งแต่ว่าไอ้สิทธิ์ของประชาชนโดยภาพรวมผมว่าจำเป็นต้องมีทีนี้กลไกภาครัฐก็เป็นคนร่างกลไกภาครัฐก็มักจะเอาข้อติดขัดหรืออุปสรรคของตัวเองมาเป็นตัวต้นเรื่องแล้วก็มาเขียนเพื่อให้ภาครัฐมีการทำงานที่สะดวกขึ้นเนี่ยจริงๆแล้วตรงนี้มันเป็นมิติบางอย่างที่มันจะกลับไปกงล้อเดิมไหมครับที่บอกว่าสุดท้ายก็จะแก้ปัญหาเพื่อให้คนชั้นหนึ่งเท่านั้นแต่ว่าประชาชนที่รับผลกระทบนี่ยังไม่สามารถจะได้รับการแก้ไขคือมันก็มีเอาเหมือนกับกลุ่มที่ต้องเขียนก็คือว่าบางเรื่องที่เขาทำไปแล้วครับถ้าอยากให้การยอมรับในต่อไปก็คือการประกาศใดๆที่เคยทำก่อนหน้านี้ถูกไหมครับก็ถือว่ายังปฏิบัติได้อยู่จนกว่าจะมีเรื่องอื่นมาลบล้างก็หมายถึงว่าการประกาศใช้มาตรา44บ้างการประกาศอันอื่นนะมันก็จะไม่กลับไปสู่ผู้ประกาศครับก็เขียนก็แล้วแต่จะเขียนเพราะผมเห็นเวลาใช้อำนาจอย่างนี้สุดท้ายรัฐนูลฉบับต่อไปก็ต้องเขียนไว้เพราะตัวเองก็ไม่อยากให้มันกลับมาแต่ว่าผมคิดว่าวิธีเขียนฉบับนี้แยบยลกว่าการไปเขียนไว้อย่างนั้นเลยไปเขียนไว้ในหนึ่งมาตราเพื่อยอมรับกับสิทธิเหล่านั้นครับซึ่งผมว่านี่ถือเป็นเทคนิคทางกฎหมายที่ดูแล้วมีชั้นเชิงอ่ะมีชั้นเชิงแล้วก็แทนที่จะบอกว่าเพราะว่าในอดีตเนี่ยเวลาปฏิวัติคณะปฏิวัติเนี่ยหมายความไม่มีความผิด อะไรเงี้ยมันเขียนไว้ตรงเกินไปครับเขาพอตรงเกินไปก็ที่จริงต้องยอมรับเลยว่าหวังดีที่จะมาทำเมื่อหมดไปแล้วก็ไม่อยากให้ใครมาทวงคืนอีกครับก็ต้องเขียนฟื้นอะไรที่มันไม่ถูกต้องครับที่เหลือก็เดินหน้าต่อไปอันนี้เพราะว่าโดยปกติคือวันนี้อาจจะมีข้อถกเถียงครับผมก็มีข้อถกเถียงสมัยเขาปฏิวัติปี16ปี19ปี35ก็มีข้อถกเถียงนะอาจารย์ครับแต่พอเรามายืนอยู่ตรงนี้นะครับเราก็เข้าใจว่าจำเป็นจริงๆหรือในช่วงนั้นก็ต้องให้โอกาสเขาในการที่คนที่กระทำก็ไม่อยากให้กลับมาครับ
ขาก็อยากอยู่เมืองไทยนะไม่อยากไปอยู่เมืองนอกแต่สุดท้ายมันก็อยู่บางก็หลายท่านก็อยู่ไม่ได้แต่ละคนก็บอกว่าสร้างความเลวร้ายและเสียหายกับประเทศมากจนคนมองเห็นเพศภัยของตัวแทนภาคประชาชนโดยเฉพาะที่ไปเป็นนักการเมืองนะไม่ใช่ NGO คนไปเป็นนักการเมืองเนี่ยแทนที่จะเป็นตัวแทนประชาชนดันไปเป็นตัวแทนของทุนการเมืองใช่ไหมครับแล้วทุนการเมืองก็พยายามจะปล้นทรัพยากรของประเทศไปเป็นพรรคพวกตัวเองแปรลงแปรรูปสารพัดจนบ้านเมืองเสียหายทั้งเรื่องดาวเทียมทั้งเรื่องพลังงานคืออันนั้นมีเขาก็มีวิธีคิดต่างกว่าที่เขาทำอยู่ในปัจจุบันครับอันนั้นเป็นเฉพาะบุคคลที่ผมว่าวันนี้มันเห็นชัดแล้วว่าเขาเป็นคนอย่างแบบไหนซึ่งมันจะต่างกว่าอีกเอาเหมือนท่านนายกที่ตั้งใจว่าไม่อยากเขาทะเลาะกันครับก็เลยวันมีวันที่25พฤษภาคมปี57เอ้ยปี22พฤษภาคม52ครับ22พฤษภาคมปี57ครับแล้วก็วันนี้ถ้าถามว่าท่านไม่อยากให้พอหมดอำนาจไปแล้วให้กลับมาเพื่อที่เอาผิดกับคนทำเนี่ยผมก็เขียนไว้ให้มันชัดเจนก็ถูกแล้วก็ถูกแล้วแต่อย่าไปซ่อนเพื่อจนเราหาไม่เจอว่าตกลงซ่อนไว้ตรงไหนคือเขียนชัดๆให้กระจ่างให้คนเข้าใจโดยไม่ต้องไปนั่งตีความหรือทำให้ต้องไปอ่านทั้งเล่มเพื่อจะดูแค่เรื่องเดียวคือให้เขียนให้ชัดโดยไม่ต้องเขินนะคือตอนนี้รู้สึกว่าพูดตรงไปเลยพูดตรงไปแล้วตอนนี้รู้สึกว่าเขินแล้วก็เลยเขียนซ่อนไว้ซึ่งอันนี้ผมว่ารู้สึกว่าก็มีความเยียบยนต์ในการเขียนแต่ถ้าเทียบในอดีตเขาก็ไม่เขียนแต่ว่าอันนี้ที่เมื่อกี้ผมกำลังพูดถึงมันแตกต่างกับบางคนที่ต้องหนีนะโดยที่ไม่ใช่คนละกรณีกันอย่างนี้ซึ่งผมคิดว่าอันนั้นก็ต้องหาวิธีการอีกแบบนึงไม่ใช่วิธีการที่ก็ใช้วิธีการในเรื่องของการตั้งพรรคการเมืองเรื่องทุนพรรคการเมืองเรื่องบุคคลผู้อยู่เบื้องหลังมีความผิดหรือไม่ซึ่งผมคิดว่าบุคคลซึ่งอยู่เบื้องหลังต่อการชักใยทางการเมืองเนี่ยเรายังไม่เห็นนะครับก็อะไรทักษิณทิศเพื่อไทยทำอะไรเนี่ยนี่ก็คือนโยบายอันหนึ่งไม่ได้ถือว่าจริงๆแล้วมันขัดต่อรัฐธรรมนูญหรือเปล่าเนี่ยก็เป็นคำถามมาหลายยุคหลายสมัยคือหนึ่งเลือกตั้งแฟดถูกไหมอาจารย์ก็ยังมีท่อน้ำเลี้ยงอยู่แต่จัดการไม่ได้ครับอันนี้คืออะไรมีเงินช่วยลงพื้นที่ใช่เป็นเงินเดือนสสเพิ่มเติมจากเงินรัฐมีสสมีเงินเดือนแสนแต่มีเงินจากข้างนอกเดือนละมากกว่าเงินเดือนสส3เท่า4เท่าซึ่งก็เป็นที่รู้กันแล้วก็รู้กันแต่ทำไมไม่เห็นเอาผิดกันแล้วในรัฐนูนนี่ผมไม่แน่ใจว่ายังอ่านไม่หมดเพราะยังไม่ได้ทำมาแบบได้มาก่อนหน้านี้ประมาณสักเป็นหมวดมาเนี่ยผมว่ามันก็ต้องเขียนให้ชัดเจนต่อไปสสจะได้รับเงินช่วยเหลือลักษณะแบบนี้ได้หรือไม่ได้ถูกหรือไม่ถูกถ้าผิดจะต้องจัดการยังไงใช่ไหมครับเพราะเป็นสสก็ต้องได้รับเงินจากสภาอย่างเดียวเท่านั้นซึ่งอันนี้มันยิ่งกว่ารับเขาเรียกว่ารับอมิสัญจ้างที่เกินกว่า 3,000 น่ะครับเพราะมัน3เท่า4เท่าของค่าเงินเดือนฉะนั้นไอ้3เท่า4เท่าที่มากกว่าเงินเดือนเขาก็ไม่ฟังสภาเลยเพราะคนข้างนอกให้ตังค์มากกว่าเขาก็ให้ไปฟังคนข้างนอกมากกว่าครับฉะนั้นมันจะเขียนไอ้ล็อกอย่างนี้ว่านี่คือเราอยากจะเห็นแต่ว่าไม่แน่ใจว่าเขียนหรือเปล่าหรือว่าถ้าเขียนก็น่าจะมีการนำเสนอให้ประชาชนเข้าใจชี้แจงเข้าใจหรือว่าได้เขียนไว้ตรงไหนว่าสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นมาในอดีตเราลบอุดช่องว่างเหล่านี้ไว้แล้วอันนี้ผมว่าประชาชนก็รู้สึกว่ามันเห็นเป็นรูปธรรมชัดเจนแต่นี่กรรมธิการเองก็น่าเห็นใจตรงที่ว่าแค่เสนอมาแค่นี้เนี่ยก็ยังโดนนักการเมืองกลุ่มการเมืองกลุ่มผลประโยชน์ต้านกันจนยังไม่ทันที่ประชาชนจะรู้เรื่องก็จะคว่ำแล้วเนี่ยอันนี้มันก็เป็นอำนาจที่พยายามแสดงฤทธิ์เดชของกลุ่มที่มีอำนาจเดิมคือผมคิดว่ามันผมฟังแล้วมี2กระแสครับกระแสแรกก็คือว่า1ออกมาวิจารณ์เพื่อที่จะมีการปรับครับแต่ว่าบางทีวิจารณ์เกินครับเพิ่มสีสันเข้าไปหน่อยก็เลยเค้าก็มองว่ามันกำลังจะมันจะไปถึงความไม่ความเลยซึ่งมันไกลเกินเหตุมากอันที่2เนี่ยผมคิดว่าผมอยากให้เข้าใจนะจุดวันนี้เนี่ยนักการเมืองที่อยู่ข้างนอกก็กำลังเดินตามกรอบเดียวกันกับประชาชนทั่วไปครับก็อยากถ้าเราคิดว่านักการเมืองเหล่านั้นที่คือผมคิดว่าช่วงหลังนี่ผมเข้าใจว่านักการเมืองก็วันนี้ในอดีตเนี่ยถึงแม้จะมาพูดเนี่ยก็จะมีกลุ่มเป้าหมายของตัวเองอยู่แล้วแต่ว่าถ้าถามว่าก็อยากคิดว่าเขาคือประชาชนคนหนึ่งที่ออกมาพูดอะท่านฐานะลองเห็นยังไงกับที่ท่านอุทัยพิมพ์ใจชนออกมาพูดว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้เนี่ยมันเป็นรัฐธรรมนูญใส่หมวกซ่อนอะไรใส่ไว้ในหมวกหรือเปล่าก็นั่นแหละแบบที่ผมเรียนตั้งแต่ต้นบางมาตราไปเขียนคำซ้อนคำครับยกเว้นกฎหมายฉบับที่มีหรือฉบับไม่มีหรือฉบับที่คือไปซ่อนคำอย่างเงี้ยอันนี้ผมว่า
น่าจะตรงกับที่ท่านอุทัยได้บอกว่าใส่หมวกหรือไม่ใส่หมวกคือที่ใส่หมวกนี่เพราะว่าเรื่องสิทธินี่แหละใส่หมวกไปแล้วก็เรื่องบางเรื่องก็ซ่อนในเรื่องอันอื่นไว้แสดงว่าสิ่งที่มีการพูดก็มีนัยยะและมีสาระที่น่าจะเอาไปพิจารณาเหมือนกันคือผมคิดวันนี้ผมว่าหลายองค์กรที่ติดตามครับรอรัฐธรรมนูญฉบับนี้เนี่ยครับพอมาถึงปั๊บก็ทำยังไงวะอาจารย์ครับทำ 3-4 ช่องแล้วเปรียบเทียบเลยแล้วเปรียบเทียบอันนี้ฟังนะครับเพราะว่าทางกรรมาธิการเนี่ยท่านก็น่าจะได้ฟังตัวแทนภาคประชาชนที่เป็นองค์กรภาคเอกชนอยู่วันนี้ก็เปรียบเทียบเลยอาจารย์เพราะว่า1ฉบับปี40ปี50ฉบับของอาจารย์ปรสาฉบับของปัจจุบันครับพอล่าปั๊บในเนื้อหา1ช่อง1มาตราเนี่ยฉบับของปี40ปี50เกือบความยาวเนื้อหาเท่ากันของจบรสักยาวมาเท่าครึ่งลงรายละเอียดได้เพิ่มขึ้นอีกแต่ชุดปัจจุบันเหลือครึ่งหนึ่งของปี40ปี50คือมันเห็นอย่างนี้เลยแล้วมันไม่ตอบโจทย์อะไรเลยไม่ตอบโจทย์พอไปดูเหตุผลยังไม่หาไม่เจอหาไม่เจอพอไปดูมาตราอื่นอ่ะของ40มี50มีจารย์บริษัทมีแต่บางทีอาจารย์บริษัทก็พยายามย่อไอ้40 50แต่เราอ่านแล้วมันย่อจริงก็ยังมีแต่ปัจจุบันมันหายไปเลยช่องนี้หายไปเลยซึ่งวันนี้ผมว่าหลายหน่วยงานก็ทำอย่างนี้ทำอย่างนี้ก็คือว่าคือผมเข้าใจว่าเราก็อยากถ้าเปรียบเทียบจริงๆว่าเขาบอกว่าให้มาจริงแล้วมันให้อยู่ตรงไหนถูกไหมอาจารย์แล้วผมว่าหลายองค์กรก็ทำอย่างนี้ไม่ได้ดูฉบับเดียวนะไม่ได้แบบดูฉบับนี้ไม่ได้ดูฉบับอื่นหรือเปล่าอันนี้ก็ถือว่าเป็นความก้าวหน้าของภาคประชาชนที่ถ้าฟังตรงนี้เนี่ยผมเข้าใจว่าคนที่อยู่ในสภาเองที่มีหน้าที่ในการยกร่างอยู่ก็ต้องฟังเหมือนกันว่าวันนี้ความก้าวหน้าในการที่ช่วยกันพิจารณาข้อมูลต่างๆเนี่ยเขาสามารถจะวางแพทเทิร์นในการพิจารณาเปรียบเทียบแล้วไม่ใช่อ่านเฉพาะของฉบับปัจจุบันอย่างเดียวใช่ครับไม่ใช่ไปอ่านฉบับปัจจุบันเพราะว่าเขากำลังหนึ่งผมเข้าใจว่าชุดของจารย์บริษัทที่พูดตลอดเวลาก็คือว่าประชาชนต้องเป็นใหญ่ประชาชนเป็นใหญ่อย่างน้อยมาตรฐานฉบับนี้ไม่ต่ำกว่าปี40และปี50ซึ่งผมคิดว่าผมก็คิดว่าชุดปัจจุบันที่อาจารย์มีชัยทำเนี่ยด้วยความเคารพก็คือผมแค่อยากให้ยึดมาตรฐานเหล่านี้ว่าการล้มรัฐธรรมนูญปี40ปี50เนี่ยปี50เนี่ยล้มแล้วก็มาเขียนใหม่เขตในการล้มถ้าในมุมมองของภาคเอกชนเนี่ยมองว่าเกิดจากเขตอะไรถ้าจะสามารถสรุปเท่าที่เข้าใจง่ายคือถ้าสรุปก็คือ1เป็นความขัดแย้งทางการเมืองแล้วก็เรื่องของอาจจะมีเรื่องของการชุมนุมทางการเมืองซึ่งหาข้อยุติไม่ได้แล้วเวลาจะเลือกตั้งก็ไม่ยอมรับซึ่งกันและกันแล้วก็เรื่องทุนที่จะเข้ามาทุนที่เข้ามาครอบงำอำนาจทางการเมืองใช่แล้วก็เรื่องของการได้มาซึ่งอำนาจแล้วรู้สึกว่ามันไม่เป็นที่ยอมรับไม่เป็นที่ยอมรับแล้วก็ต่างฝ่ายต่างก็ไม่ยอมรับซึ่งกันและกันฉะนั้นผมคิดว่าที่นายกออกมาพูดตลอดก็คือว่าเราจำเหตุการณ์นั้นได้ไหมใช่ไหมเราไม่อยากกลับไปเพื่อทุกคนเพื่อทุกคนเห็นสภาพปัญหาที่ตรงกันครับแล้วใจผมก็ไม่อยากไปเห็นว่าทั้งสองฝ่ายมาทะเลาะกันเหมือนเดิมก็ไม่อยากให้เห็นหรอกแต่ว่าไอ้สิ่งที่เราไม่อยากเห็นแต่ผมคิดว่าไอ้กลไกอื่นเนี่ยกลไกแบบคนอื่นที่เขาพร้อมที่จะร่วมในการที่จะเห็นการขับเคลื่อนของภายใต้รัฐบาลนี้ที่เดินไปข้างหน้าด้วยกันเนี่ยเพราะว่ามีจำนวนมากนะครับแล้วก็ไม่ได้ติดขัดเรื่องอย่างนี้เลยแต่ว่าพอเราอ้างเรื่องอย่างนี้เสร็จแต่เราผมรู้สึกว่าวันนี้มันไปรอเรื่องอย่างอื่นด้วยเนี่ยผมว่าอย่างนี้มันทำให้เขาเรียกว่าเข้าใจสถานการณ์อีกแบบนึงนะครับแต่เรากำลังไปโดนกระทำอีกสถานการณ์อีกแบบหนึ่งครับเพราะว่าตอนอยู่สภาปฏิรูปเนี่ยเราก็มองว่าเราอยากมองรัฐนูลที่ไป20ปีข้างหน้าใช่ไหมครับแล้วเราอยากเห็นอนาคตประเทศไทย20ปีข้างหน้าเป็นยังไงคือความหมายความต้องการตรงนี้ตรงกับที่คณะที่เข้ามาในวาระพิเศษที่อยากจะทำใช่ครับเพราะว่าจะนี้ตรงกันแล้วก็เราก็มองว่าถ้าเราอยากร่างรัฐนูลเราไม่ใช่ใช้สำหรับแก้แค้นใครบางคนแต่ต้องการวางรากฐานทั้งประเทศแต่การวางรากฐานไม่ได้บอกว่าใครจะไม่คนกำกับรากฐานนั้นแต่รากฐานนั้นที่มั่นคงคือประชาชนเข้าใจร่วมกันแล้วก็ช่วยกันปกป้องมากกว่าก็คือร่วมคิดร่วมตัดสินใจร่วมทำแล้วก็กอดคอเดินไปด้วยกันแต่ดูเหมือนว่าสิ่งที่กำลังออกมาเป็นแนวทางแล้วก็พูดกันเป็นหัวข้อที่ชัดเจนแล้วเนี่ยคือประชารัฐเนี่ยในความหมายที่ภาคเอกชนมองว่าประชารัฐเนี่ยยังใช่ความหมายอย่างที่บายเมื่อสักครู่นี้หรือไม่นะครับเดี๋ยวคุยต่อช่วงหน้านะครับได้ครับช่วงนี้พักสักครู่ครับประชาชนนะครับกับประเด็นของการแก้ไขเรื่อง
รัฐธรรมนูญเกี่ยวกับสิทธิของชุมชนหรือสิทธิประชาชนนะครับเวลานี้กลายเป็นประเด็นที่สำคัญและดูเหมือนว่าผู้ที่ทำการยกร่างด้วยเจตนาดีกำลังถูกตั้งคำถามจากสังคมและกลุ่มประชาชนที่รับผลกระทบจำนวนมากคำถามเวลานี้ก็คือสิ่งที่ดำเนินการอยู่ในเวลานี้ประชาชนมองวิธีการแก้ปัญหาของร่างรัฐธรรมนูญเวลานี้อย่างไรบ้างคืออันแรกเนี่ยผมคิดว่าก็กำลังเดินตามกรอบครับรัฐธรรมนูญร่างมาเมื่อที่29ครับแล้วก็ตอนนี้ผมคิดว่าเขากำลังเอาจากร่างเนี่ยมานั่งอ่านครับแล้วก็จับกลุ่มวิเคราะห์เป็นกลุ่มๆซึ่งก็วิเคราะห์เป็นกลุ่มเนี่ยมันร่วมจากกลุ่มเล็กๆนะครับแล้วก็ไปกลุ่มใหญ่ๆแต่ว่าเป้าหมายก็คือว่ากำลังเดินทางเจตนาที่เขาว่าก็คือ15วันรอรับฟังความคิดเห็นครับแล้วผมว่าผมเนี่ยไปฟังกลุ่มแรกตั้งแต่วันที่29เนี่ยเขาเริ่มจะมีรัฐธรรมนูญเนี่ยปรากฏว่าก็มีรัฐธรรมนูญที่มันนิ่งแล้วถูกไหมไม่ได้รอตอนบ่ายร่างที่นิ่งแล้วร่างที่นิ่งแล้วไม่ได้รอตอนบ่ายนะแต่คุยกันแต่ตอนเช้าแล้วว่าอันไหนมันมีครบหรือไม่ครบแล้วก็ช่วงจังหวะนี้มันก็จัดเวทีไปเรื่อยๆแล้วก็ผมคิดว่าการจัดเวทีเหล่านี้คือจัดมาเพื่อที่จะดูว่าไอ้มาตราเหล่านี้มันไม่ตรงยังไงมาตราเหล่านี้มันครบถ้วนหรือไม่นะไม่ได้บอกว่ายังจะล้มหรือไม่ล้มรัฐบาลอันนี้คือยังไม่ถึงจุดที่ว่าจะมานั่งวิพากษ์วิจารณ์อะไรเพียงแต่ว่าข้อมูลครั้งแรกครบถ้วนหรือไม่ครบถ้วนเพียงพอที่จะมาพิจารณากันหรือไม่ใช่แล้วที่เหลือก็พยายามที่จะหาท่านอื่นที่เอาข้อมูลของต่างประเทศเขาเขียนอย่างนี้หรือเปล่าไปดูปฏิญญาต่างๆที่เขาเขียนไว้ในรัฐธรรมนูญที่เกี่ยวข้องว่าเขาเขียนไว้อย่างนี้หรือเปล่าถามว่าสาระสำคัญคืออะไรคือหนึ่งก็คือว่าเราก็อยากจะเดินตามช่องนี้แหละช่องว่าถ้าเรามีเสนอข้อมูลอย่างมีเหตุผลเราก็พยายามหาเหตุผลมาใส่นะว่าข้อมูลเหล่านี้ที่มันมีเหตุผลอ้างอิงจากแหล่งต่างๆเนี่ยว่ามันสนับสนุนไอ้ข้อท้วงติงเรายังไงครับแล้วก็จะส่งไปยังคณะกรรมการยกร่างก่อนวันที่15ครับอันนี้คือถ้ามองจากขั้นตอนตอนนี้ก็คือยังไม่ถึงขั้นตอนการพิจารณาใช่ครับว่าเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยด้วยเหตุอะไรเพียงแต่ว่าตอนนี้ดูว่าข้อมูลเบื้องต้นครบถ้วนหรือไม่เข้าใจตรงกันในข้อมูลที่นำเสนอหรือยังครับแล้วก็พยายามที่ทำเป็นช่องอย่างนั้นนะเปรียบเทียบให้เห็นเปรียบเทียบด้วยครับแล้วที่เหลือก็บอกว่าก็มาดูไล่รายมาตราว่าหมวดนี้ครับเป็นรายมาตราว่าเรารู้สึกว่ามันขาดหายตรงไหนไปอยากให้เพิ่มเติมตรงไหนครับอันนี้แล้วก็มีเหตุผลประกอบว่าทำไมถึงเหตุผลก็คืออาจจะรัฐธรรมนูญปี40มีแล้วทำไมไม่ใส่เข้าไปไม่ใส่เข้าไปมาตราปี50มาตรานี้เขียนว่าอย่างนี้ก็ได้เขียนไว้ครับแล้วก็ดูเหตุผลอื่นๆประกอบเข้าไปซึ่งผมก็อันนี้ผมก็อยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเปิดกว้างเพื่อที่ให้เขามีการคุยกันครับอย่าเพิ่งไปปิดซึ่งการเปิดกว้างเหล่านี้คือการให้มาถกเถียงกันมากกว่าจริงๆมันมีประเด็นนี้ด้วยไหมครับว่าจริงๆแล้วเวลาสื่อไปถามท่านนายกเนี่ยแทนที่จะคุยในขั้นตอนว่าตอนนี้มีอันไหนที่ไม่ครบถ้วนจะให้ประชาชนนำเสนอมีส่วนร่วมอะไรเนี่ยกลับไปถามว่าถ้าไม่ผ่านจะทำยังไงไม่ผ่านจะทำยังไงย้ำจนกลายเป็นตบะแตกกลายเป็นเรื่อง ที่ประชาชนเองก็รู้สึกรำคาญใจกับคำถามของสื่อด้วยเนี่ยตรงนี้จะให้ความเห็นยังไงในฐานะที่ญาติดีกันหมดแหละเพราะเราก็หวังดีกับประเทศชาติเนี่ยคือผมก็เวลาสื่อถามเนี่ยคือถามคำถามเพื่อรอคำตอบปลายเนี่ยนะคือเอาตัวปลายมาฟันธงเลยฟันธงเลยแต่คนอธิบายก็ต้องอธิบายเป็นขั้นตอนไปซึ่งผมว่าคือใบบล็อกคำถามไม่ได้ใช่ไหมคำถามไม่ได้หรอกผมว่าคนตอบก็ต้องถอยหลังมาหน่อยนะครับคืออย่าเดินหน้าผมว่ายังไม่ถึงขั้นตอนนั้นยังไม่ถึงขั้นตอนนั้นก็รอขั้นตอนนี้ไปก่อนครับแล้วผมคิดว่าก็ฉะนั้นเราด้วยความเข้าใจแล้วก็ผมคิดว่าก็อยากให้เป็นขั้นตอนนี้แต่ว่าจริงๆเรื่องสิทธิชุมชนมันเป็นเรื่องที่เข้าใจไม่ง่ายในฐานะที่แม้แต่นักวิชาการที่สอนในมหาลัยมานานๆกว่าจะเข้าใจบางคนกว่าจะทราบซึ้งก็มีการมาเล่าให้ฟังเองว่าต้องไปลงพื้นที่คลุกคลีกันจริงๆกว่าจะรู้ว่าอ๋อสุดท้ายชาวบ้านก็มีปัญหาเรื่องอะไรคือหลายคนมีการตั้งคำถามว่าชาวบ้านต้องเข้าใจสิชาวบ้านต้องมีเหตุผลสิอย่าใช้อารมณ์ก่อนที่จะลงพื้นที่ครับพอพาลงพื้นที่เสร็จคำพูดนี่หายไปเลยคือผมเข้าใจว่าบางครั้งนักวิชาการที่ไม่ได้ไปทำงานร่วมกับชาวบ้านเนี่ยนะครับแล้วก็ไม่เห็นคำว่าสิทธิชุมชนดั้งเดิมจริงๆคืออะไรมันคืออะไรคือเราก็ไปเจอกับชุมชนเป็นอายุเป็นร้อยปีครับ
ชุมชนที่เราคิดว่าเป็นชุมชนที่มันมีฐานรากจริงๆอ่ะมันก็แล้วสมควรได้รับการยอมรับแล้วก็ไอ้การยอมรับนี้มันก็เป็นเกราะป้องกันครับให้อัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของชุมชนยังอยู่ซึ่งมันรวมไปถึงจารีตประเพณีวัฒนธรรมครับมันก็คือถ้ารวมแล้วเอาผมยกตัวอย่างเหมือนกันชุมชนลาวัยอันนี้ค่อนข้างชัดเจนพอดีเอสไอลงไปตรวจสอบด้วยครับชุมชนลาวัยเนี่ยผมเคยคือผมเคยลองชุมชนมอแกนทุกตั้งแต่เขาเรียกว่าช่วงซึนามิครับหรือเรียกว่ากลุ่มอูฮักละโวยซึ่งตอนผมอยู่สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติเนี่ยผมทำเรื่องชาติพันธุ์โดยเฉพาะมอแกนก็คือไปดูตั้งแต่ที่เขาหลักไปดูที่ภูเก็ต4ที่รวมทั้งลาวัยนี้ด้วยผมถามว่าชุมชนเหล่านี้คือเขาไม่ได้เรียนหนังสือครับหรือที่เขาเคยอยู่ที่เกาะพระทองที่เขาเป็นคนไทยเป็นคนไทยอ่ะแต่ชุดแต่ว่าบางชาติพันธุ์เนี่ยเป็นชาวเป็นชาวเลแล้วก็ช่วงหลังก็มีเดินทางมาจากในพม่ามาเข้าร่วมแต่ถามว่าพม่ายอมรับไหมเขาก็อยู่ในทะเลเขาไม่ได้สนใจใครนี่ไม่ได้สัมพันธ์ไม่ต้องพักไม่ต้องพกบัตรเครดิตไม่ต้องมีบัตรประชาชนเขาหากินตามวิถีธรรมชาติก็หากินเสร็จก็นอนแล้วก็บางทีก็ซึ่งเขาก็อยู่ในหมู่เกาะฟูรินเมื่อก่อนก็ประกาศไม่ได้สร้างความเดือดร้อนอะไรให้กับใครแล้วก็ประกาศอนุญาตทับที่เขาในหมู่เกาะฟูรินตอนประกาศก็บอกเขาว่าเมื่อประกาศแล้วอยากให้พวกนี้มาทำงานอาจารย์เวลาทำงานปั๊บเขาก็ต้อง9โมงมาทำงานครับ5โมงเย็นเลิกตามเวลาสี่โมงครึ่งเลิกอะไรเงี้ยนะปรากฏว่าพอกินข้าวเที่ยงมันนอนเพราะวิถีชีวิตเขาไม่นอนไงเขาเอ็นอิ่มแล้วก็ไม่ต้องนอนด้วยครับหัวหน้าก็บอกกลุ่มนี้ขี้เกียจปลดออกหมดเลยปลดออกจะให้ไปอยู่ตรงไหนไม่มีที่อยู่ไงแล้วเวลาเขาอยู่เมื่อก่อนเขาก็สร้างแบบบ้านไม้ไผ่ใช่ไหมครับบ้านชั่วคราวบ้านชั่วคราวบ้านชั่วคราวพอตอนหลังไม่มีที่อยู่มาขึ้นอยู่ที่เกาะพระทองซึ่งอุทยานเคยรับปากกำนันว่าจะให้ประกาศแล้วให้ที่อยู่เขาพอจะประกาศหมู่เกาะพระทองกำนันบอกกูไม่ให้ประกาศแล้วเพราะมึงไล่มอแกนมาอยู่ที่บ้านในหมู่บ้านเขาเพิ่มขึ้นฉะนั้นเนี่ยไอ้ความขัดแย้งตรงนี้มันเรื่อยๆแต่พอที่ลาวัยจ้ะคือจะเขาอยู่เมืองใหญ่หรือเมืองไหนก็ตามเนี่ยซึ่งจะพร้อมกับหมู่บ้านมุสลิมที่อยู่ที่หาดเจ้าไหมที่จังหวัดตังเขาก็อยู่เงี้ยเหมือนกับที่มอแกนเลยอยู่กันเป็นร้อยปีใช่เป็นชั่วอายุคนผมถามว่าเวลาออกเอกสารสิทธิ์ออกยังไงไอ้คนจะออกเนี่ยสข.1บอกสข.1ไม่ใช่ดูแผนที่เลยวันนี้มันว่างหรือเปล่าดูแผนที่พ่อมอแกนดูภาพอาทิตย์เลยใช่ไหมเพราะมอแกนเขาไม่ต้องการเอกสารสิทธิ์เพราะเขาไม่รู้จะขายหรือไปแล้วไม่รู้จะถือมาทำไมแล้วเขาเข้าใจว่าก็เราอยู่ใครจะมาเอาของเราเขาคิดอย่างนี้ถูกไหมครับเหมือนมุสลิมก็คือเขาพื้นที่เขาพื้นที่เขามีมีเขาเรียกอะไรมีมัสยิดมีคูโบมีหลุมฝังศพมีอะไรมีป่าช้าเขาครบเนี่ยหลักเกณฑ์เขาคือย้ายป่าช้ากับย้ายมัสยิดเขาไม่ได้ไม่ได้ถือว่านี่คืออันนี้ไม่ได้ฉะนั้นเขาก็บอกเขามีรากเหง้าเขาเอกสารสิทธิ์ไม่ใช่เรื่องจำเป็นปรากฏว่าอยู่มีนายทุนเหมือนกันประกาศนอกสอสามทับที่เขาเลยซึ่งเขาบอกเขาอยู่ก่อนก็แย้งสิทธิ์อย่างนี้มาตลอดถามว่าวิธีทำอย่างนี้คือหน่วยงานภาครัฐนั่นแหละกับนายทุนซึ่งไปอาจจะมีใต้โต๊ะกับหน่วยงานภาครัฐแล้วก็เอาที่เขาไปจนวันนี้เนี่ยผมว่ามันขัดแย้งกันไม่จบมันยิ่งกว่าอันพายอ่ะไอสนามกอล์ฟอ่ะซึ่งมันก็คือมันถามว่าใครเป็นคนออกรู้กันอยู่อ่ะผมยังอยู่ในยุคนี้แหละยังไม่ได้ไปไหนแล้วเพิ่งออกด้วยซ้ำไปเพราะว่าที่ภูเก็ตหลายที่ถ้าหลังจากจำได้สึนามิสึนามิพัดวันที่26ครับวันที่28ไปปักป้ายของนายทุนเลยจ้ะมันเป็นไปได้ยังไงถ้าเกิดเจ้าที่รัฐไม่เกี่ยวข้องใช่ฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าแต่ชุมชนเหล่านี้มันมีรากเหง้าไงมันมีรากเหง้าคือชุมชนดั้งเดิมเขาครับฉะนั้นในการยอมรับสิทธิชุมชนดั้งเดิมคือได้เห็นรากเหง้าเขาแต่ถ้าคุณไม่เคยไปลงพื้นที่เขานะไม่เคยรู้ว่าเขาเดือดร้อนยังไงเขาอยู่กันยังไงแต่ละอยู่ยังไงเนี่ยผมถามเอาเหมือนคนแถวเพชรบุรีก็มีไทยดำถูกไหมเอาจริงว่ะแล้วก็คนแถวภาคเหนือก็มีไทยลื้อประเพณีไทยลื้อกับคนเมืองวัฒนธรรมการแต่งตัวก็ต่างกันนะแล้วก็สะสมฝังสมมาลูกหลานเมื่อก่อนไทยลื้อนี่ก็ไม่แต่งงานกับชาติพันธุ์อื่นนะไม่ข้ามเผ่าพันธุ์ไม่ข้ามเผ่าพันธุ์แล้วก็ปากกายอเมื่อก่อนก็ไม่แต่งงานกับชาติพันธุ์อื่นแล้วเขาก็ไม่แต่งงานใกล้ชิดกันฉะนั้นคนปากกายอหรือกะเหรี่ยงไม่มีลักษณะที่เป็นเพราะว่า
สายเลือดเขาจะไม่ชิดกันเด็ดขาดภาวะอีเดียตมันจะไม่เกิดไม่เกิดขึ้นครับท่านเนี่ยอันนี้คือการถ่ายทอดภูมิร่วงเขาด้วยที่เขามีอยู่แล้วไอ้เป็นร่างเงาเนี่ยมันจะรับรองสิทธิ์เข้าไปในตัวครับฉะนั้นผมคิดว่าถ้าคนเขียนรัฐธรรมนูญคือผมไม่ได้ว่าครับแต่ว่าผมเอาหลักการที่ต้องเข้าใจหลักการที่คนเขียนแล้วเข้าใจว่าการที่ยอมรับไอ้สิทธิเหล่านี้มันคือคนเขียนปั๊บมันจะเห็นเลยจะเห็นภาพมันเห็นภาพเลยว่าในจินตนาการเลยว่าเขามีการอยู่ยังไงก็มีสิทธิอะไรจะต้องรับรองอะไรเขาเพื่อเขาจะได้อยู่ในตรงนั้นได้อย่างเป็นสุขมันก็เหมือนกับในออสเตรเลียก็มีชนเผ่าอบอริจินถูกไหมอบอริจินซึ่งเหมือนเลยอเมริกาก็มีอินเดียแดงครับแต่ถ้าเราต้องการแล้วเขาก็เขียนหลักอย่างนี้นะในผมเข้าใจในกฎหมายอเมริกาก็คือศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ต้องเท่าเทียมกันนะครับคือเขียนเป็นหัวข้อใหญ่ในรัฐธรรมนูญแรกๆเลยแรกๆสำหรับเรื่องนี้แล้วคำว่าศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ผมเข้าใจว่าในหลักปรัชญาสากลก็รับรองกันทั่วโลกแล้วของเราเนี่ยพอเราจะเขียนซึ่งผมว่าถ้าจะต้องมีก็คือไอ้สิ่งนี้จำเป็นต้องมีหรือแม้แต่ไอ้การรับรองชุมชนดั้งเดิมเขาบอกชุมชนดั้งเดิมวัดยังไง ผมก็เขาอยู่ก่อนแหละครับแต่ว่าวันนี้พอชุมชนดั้งเดิมเขาอยู่พอเราอยากจะสร้างโรงงานอาจารย์ครับเราก็ซื้อที่ล้อมรอบเลยแล้ววัดอยู่ตรงกลางแล้วเขาจะอยู่ยังไงอยู่ยังไงก็คือปิดล้อมก็ปิดล้อมก็เลยซึ่งอย่างเงี้ยถามอะไรรัฐนูนต้องให้สิทธิ์เขาไงครับถ้าคุณอยากจะพัฒนาก็มีโซนพัฒนาให้เขาชัดเจนอย่างกรณีของเราวัยที่มีการออกมาตามหน้าสื่อคือ DSI ได้ไปเอากระดูกโบราณครับไปพิสูจน์แล้วก็พบว่ากระดูกโบราณนี้อายุ100กว่าปีก็ใช่อันนี้ก็ถือเป็นความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ซึ่งอันนั้นคือกฎหมายเดิมรองรับอยู่ใช่ไหมครับในเรื่องสิทธิชุมชนก็ยืนยันว่ามันก็ยืนยันว่าตกลงสค.1บินมาหรือสค.1มันผ่านทอดกระกูลไหนมาครับถ้ากระกูลแรกที่ออกโฉนดเป็นมอร์แกนผมคิดว่าอันนั้นชอบทำที่ออกตามการถ่ายตกทอดทางบรรพบุรุษมาแต่ถ้าคนออกรายแรกแท้หนึ่งแท้ใดที่อยู่ในจังหวัดภูเก็ตเพราะมันก็ไม่ใช่ไงมันคือนายทุนอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งไม่ใช่ไปชิงที่ชาวบ้านมาโดยใช้กฎหมายใช่แล้วอาศัยโดยเจ้าหน้าที่บางคนโดยอาศัยความที่เขาไม่รู้หนังสือกับวัฒนธรรมเขาที่ไม่ต้องการที่จะครอบครองที่ดินครับฉะนั้นผมถามว่าในประเทศไทยมันมีอยู่นะถ้าถามลงไปในรายละเอียดเลยก็คือถ้าเกิดร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้ไม่เขียนเรื่องสิทธิชุมชนเข้าไปไว้ในหลักการสำคัญเป็นรายลักษณ์อักษรที่เด่นชัดเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นคือผมยกตัวอย่างผมอยู่ในคณะกรรมการสิทธิ์ครับตรวจสอบเรื่องสิทธิชุมชนต้องสมัยชุดของอาจารย์เสน่ห์ครับเสน่ห์จามริกใช่ครับครับประมาณปี45 46ครับผมเป็นนุประมาณสักปี45ชุดนั้นเขาอยู่ประมาณ8ปีอ่ะเพราะก็คืออิงกับรัฐธรรมนูญปี40ชุด1ผมอยู่ประมาณ7ปีครับชุดที่2ผมอยู่ประมาณ6ปีโอ้อยู่นานครับชุดของมอนิรันเนี่ยมอนิรันอยู่6ปีครับผมอยู่ประมาณถึงปี54แล้วก็มาชุดนี้ชุดที่3ครับฉะนั้นเวลาเราตรวจสอบเนี่ยตรวจสอบการละเมิดสิทธิ์เนี่ยเราก็อิงตามกฎหมายรัฐธรรมนูญก็คือสิทธิพื้นฐานที่เขียนโดยชัดเจนไว้ในรัฐธรรมนูญใช่ครับเช่นสิทธิชุมชนครับสิทธิชุมชนก็คือชุมชนได้รวมตัวกันไปกลุ่มไหมคือเดิมใช้มาตราอะไรครับตามรัฐธรรมนูญเดิมคือมาตรา61 62ถ้าแล้วก็66 67ครับถ้าเป็นเรื่องโครงการที่จะมีผลกระทบต่อชุมชนก็ใช้มาตรา67แล้วก็อิงปฏิญญาสากลว่าด้วยการรับรองสิทธิเขาเรียก ESCR ของเรื่องสิทธิในก็เลยเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมอันนี้เป็นปฏิญญาที่เขาเป็นหลักเกณฑ์สากลที่ใช้กันทั่วโลกแต่ว่าหลักเกณฑ์ที่เรามาใช้กับชุมชนมากที่สุดคือหลักเกณฑ์เรื่องสิทธิชุมชนในรัฐธรรมนูญทั้งปี40และปี50แล้วเวลาลงไปชุมชนที่เขาร้องเรียนมาอย่างกรรมสิทธิ์เขาก็จะร้องเรื่องเขามีสิทธิในฐานะที่เขาเป็นชุมชนดั้งเดิมเขามีสิทธิในฐานะที่เขารวมตัวกันเป็นชุมชนถ้าถามว่าถ้าไม่มีอยู่ในรัฐธรรมนูญเราจะสิทธิของชุมชนที่กรรมการสิทธิหรือชุมชนจะอ้างองค์กรเอกองค์กรที่จะต้องไปดูแลสิทธิประชาชนก็จะไม่มีไม่มีหลักในการที่จะไปบอกว่าเอ๊ะชุมชนเขาละเมิดสิทธิหรือเปล่าครับเพราะสุดท้ายแสดงว่าการเขียนว่าเป็นหน้าที่ของรัฐต้องอะไรต่างๆเนี่ยอันนี้คือไม่ครอบคลุมกรณีแบบนี้แล้วไม่ครอบคลุมครับเพราะว่าประชาชนจะมาร้องได้ประชาชนต้องรู้สิทธินั้นก่อนแต่ถามว่าประชาชนมาร้องคือเขารู้ว่าเขาถูกละเมิดสิทธิ์ครับสิทธิ
ความเป็นมนุษย์ของเขาที่สมควรจะอยู่ในภาวะแสดงว่าการรับรองสิทธิ์ตัวนี้ต้องเป็นการรับรองสิทธิ์โดยชัดแจ้งและมีการระบุเอาไว้เป็นระบุไว้ไม่ใช่ละไว้ในฐานที่เข้าใจแบบที่อธิบายมาเนี่ยจะไม่ได้ไม่ได้แล้วผมที่ผมคิดว่าอยากให้ประชาชนเขียนรัฐธรรมนูญประชาชนอ่านเข้าใจคือประชาชนทั่วไปในที่ไหนก็ได้ที่ไม่ต้องใช้นักกฎหมายมาแปลที่ไม่ได้เรียนกฎหมายอ่ะแล้วก็เราเขียนรัฐธรรมนูญแบบนักกฎหมายก็นั่งตีความ3ชั้นนี่มันก็ไม่ไหวมันก็ไม่ไหวจะเป็นสีปลากับสีถนนชัยเราก็ไม่รู้ว่าสีไหนแล้วใช่ไหมใช่ฉะนั้นเนี่ยเวลาเราเขียนรัฐธรรมนูญเนี่ยวันนี้ชาวบ้านเวลาชาวบ้านนะอันนี้ผมยกตัวอย่างให้ฟังว่าเวลากรรมการสิทธิ์ตรวจสอบไปถึงชาวบ้านปั๊บชาวบ้านอ้างสิทธิ์ตัวเองโดยไม่ต้องยกรัฐธรรมนูญเลยอันนี้ถือว่าเป็นความก้าวหน้าซึ่งทั่วโลกก็อยากให้รัฐธรรมนูญอยู่ในหัวใจคนลักษณะแบบนี้ใช่รู้ว่าประชาชนมีสิทธิอะไรบ้างที่จะสามารถพูดคุยในกรอบไม่ต้องไปเป็นระเบิดเวลาใช่ไหมครับที่ต้องไปเผาโรงงานแท่นทารัมอะไรสมัยก่อนแล้วสิทธิ์ของประชาชนเนี่ยไม่ได้ไปละเมิดกลุ่มอื่นเลยนะเขาเพียงแต่พิทักษ์สิทธิ์เขาเท่านั้นเองเขาโดนละเมิดเขาก็ต้องรักษาสิทธิ์ของตัวเองแต่เพียงแต่ปกป้องในฐานะที่สิทธิ์มากระทบกับเขาแต่เวลาหน่วยงานภาครัฐมองว่าประชาชนเรียกร้องสิทธิ์มากเกินไปจนรัฐทำอะไรไม่ได้อ้าวก็ที่จริงรัฐไม่ได้อ่านรัฐธรรมนูญไงหน่วยงานภาครัฐไม่อ่านรัฐธรรมนูญคือทัศนคติของคนที่อยู่ในกลไกภาครัฐที่เรียกว่าราชการเนี่ยบางทีอาจจะต้องมีการรับรู้หรือแลกเปลี่ยนกับภาคเอกชนมากขึ้นใช่เพื่อให้ปรับทัศนคติใช่ไหมครับแต่ว่าบางมาตราในฉบับชั่วคราวที่ฉบับร่างเนี่ยนะครับผมเข้าใจว่ากำลังให้สิทธิ์กับหน่วยงานภาครัฐมากแต่แทนที่จะลดนี่กลับไปให้เพิ่มไปให้เพิ่มซึ่งผมคิดว่าหน่วยงานอันนี้คือเหมือนกับจริงๆแล้วต้องการจะให้ประเทศชาติมีความมั่นคงมากขึ้นหรือเปล่าครับหรือว่าคือความมั่นคงของประเทศชาติมันขึ้นอยู่กับประชาชนพร้อมนะแต่ว่าถ้าความมั่นคงประเทศชาติแล้วประชาชนไม่มีที่อยู่แล้วก็ถ้าพูดถึงเศรษฐกิจปี40เนี่ยประชาชนไม่สามารถอยู่ในภาคเมืองได้ก็กลับไปบ้านก็ยังมีหลังพิงอันนี้จะคล้ายๆกับสนามบินหนองเห่าไหมครับที่ชาวบ้านบอกว่าอย่าไปสร้างแล้วก็ไปสร้างจนได้จนปัญหาซ้อนปัญหาอยู่ก็รู้สึกภูมิใจที่สร้างได้แล้วก็ปัญหาคือน้ำท่วมหลังจากน้ำก็ท่วมกรุงเทพถูกไหมแต่ว่าไม่มีใครกล้าชี้ว่าน้ำท่วมเพราะมาจากสร้างสนามบินแต่ในแวดวงวิชาการก็พูดว่าเพราะว่าทางน้ำผ่านเพราะตรงนั้นเป็นหนองเป็นหนองใหญ่ที่รับน้ำใหญ่ซึ่งวันนี้มันก็คือน้ำมันเข้าไม่ได้อะครับห้ามน้ำเข้าฉะนั้นเนี่ยเพราะว่าไอ้ผิดอย่างนี้ประชาชนก็จะชี้เบาะแสได้ดีครับซึ่งผมคิดว่าเราอยากที่จะให้ประเทศนี่กระโดดไปในระดับที่ประเทศพัฒนาอีกแบบนึงนะอีก20ปีข้างหน้าที่ไปโดยไม่สะดุดแต่ว่าถ้าเรามองแบบประเทศที่เขาพัฒนาไปแล้วไปถึงจุดหนึ่งสุดท้ายเขากลับมาฟูแลระบบเดิมที่มันต้องคือพัฒนาไปมากแต่มันต้องเยียวยาเยอะครับแต่ว่าค่อยๆพัฒนาแล้วประชาชนพร้อมกระบวนการเยียวยาก็ไม่มากแล้วก็ผมคิดว่าตรงไหนที่พัฒนาได้ก็ขีดกรอบได้ชัดเจนแสดงว่ากฎหมายตัวนี้ออกมาต้อง1ป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นด้วยใช่ไหมครับคือผมคิดว่าไม่ใช่ว่ามีปัญหาแล้วบอกใช้มาตรานั้นมาตรานี้ถือว่าเป็นเรื่องปลายเหตุรัฐธรรมนูญคือตัววางรากฐานนะแต่รัฐธรรมนูญเปิดช่องว่างให้กับกลุ่มบางกลุ่มแล้วก็ไม่เอื้อให้กับคนทั่วทั้งหมดที่สามารถที่จะดำรงซึ่งสิทธิซึ่งเท่าเทียมกันอันนี้ก็ยังมีปัญหาครับซึ่งผมว่ามันก็ถ้าเขียนแบบเมื่อกี้ย้อนกลับไปที่เมื่อกี้เพราะว่าหลายองค์กรก็ยังมีปัญหาเหมือนกันเช่นองค์กรที่จะมองเรื่องกระบวนการตรวจสอบเพราะว่าสิทธิชุมชนเนี่ยอาจารย์สุดท้ายเนี่ยการปกป้องกระทบกับกรรมการสิทธิ์ละกระทบกับดุลพินิจของศาลปกครองละที่ถ้าไม่เขียนเอาไว้ก็จะไม่มีบรรทัดฐานที่จะไปวินิจฉัยหรือใช่ไปตัดสินสิทธิเพราะสิทธิเกี่ยวกับเรื่องการดูแลทรัพยากรใช่เพราะเวลาฟ้องศาลปกครองก็ต้องไล่ว่าในรัฐธรรมนูญเขียนว่ายังไงมีสิทธิแบบนี้มีสิทธิแบบนี้และมีกฎหมายประกอบอะไรบ้างอะไรบ้างอะไรบ้างแล้วเวลาศาลตัดสินก็ตัดสินว่ามันมีองค์ประกอบอย่างตรงนี้จริงอันนี้รัฐธรรมนูญยอมรับอันนี้มีกฎหมายลูกรองรับแล้วดูในเชิงการดำรงอยู่ของประชาชนเป็นที่สอดคล้องกับกฎหมายเหล่านี้ครับเขาก็ถือว่ายอมรับสิ่งนี้แต่ถ้าหนึ่งรัฐธรรมนูญไม่เขียนผมเชื่อบรรทัดฐานศาลที่ตัดสินก็บอกก็รัฐบูรณ์ฉบับที่แล้วเขียนฉบับนี้ไม่เขียนก็ถือว่าไม่ได้ยอมรับไว้อย่างนี้มันก็จะทำให้ตกลงไอ้มาตรฐานเดิมมัน
มันรู้สึกว่ามันถูกลดทอนลงไปนะงั้นถ้าจะแนะนำในช่วงท้ายกับผู้ที่เกี่ยวข้องแล้วก็พยายามคือตั้งใจที่จะให้รัฐธรรมนูญฉบับนี้เนี่ยสามารถป้องกันในหลายๆเรื่องป้องกันปัญหาของประเทศเรื่องการโกงการคอร์รัปชันแล้วก็จะสร้างการปฏิรูปแต่ว่าในเรื่องสิทธิชุมชนที่ยังไม่สมบูรณ์เนี่ยอยากจะเสนอเนี่ยหรือให้ข้อแนะนำอะไรบ้างครับคืออันแรกนี่ผมคิดว่าวันนี้เรามานั่งดูคุยใช้ชัดครับดูร่างแล้วก็เห็นว่ามันมีบางอันที่มันหายไปครับเมื่อหายไปเนี่ยผมคิดว่าอยากที่จะให้คณะกรรมการร่างเนี่ยได้รับข้อทักท้วงเหล่านี้ไว้ครับเราก็อยากให้เห็นรัฐธรรมนูญที่เขียนแล้วให้ครบองค์ประกอบในเรื่องสิทธิบทบาทหน้าที่ประชาชนส่วนบทบาทหน้าที่ของรัฐก็ให้เขียนให้ชัดครับแล้วที่เขียนไว้เนี่ยผมว่าบางอันก็อยากให้มีการเพิ่มเติมครับซึ่งถ้าไม่เขียนหรือในสิทธิของประชาชนที่ไม่เขียนเนี่ยผมคิดว่าเราหวังดีที่จะไม่ให้เกิดความวุ่นวายแต่เรารู้สึกว่าวันนี้ประชาชนเนี่ยคำว่าสิทธิชุมชนหรือสิทธิประชาชนเนี่ยแม้แต่ในรัฐธรรมนูญชั่วคราวปี57ก็ยอมรับไว้ในมาตรา5ครับว่าสิทธิ์ที่มันเคยถูกปฏิบัติเป็นบรรทัดฐานมาเนี่ยมันควรจะยังคงอยู่ต่อไปยังคงอยู่ต่อไปรวมทั้งสิทธิ์ที่มันเคยบัญญัติไว้ในอนุหรือข้อตกลงระหว่างประเทศที่ได้รับการยอมรับแล้วก็ถือว่าได้รับสิทธิ์ตามมาตรานี้เหมือนกันดังนี้เพราะว่าไอ้สิทธิ์นี้อยากให้อย่างน้อยก็ให้คงไว้ซึ่งรัฐธรรมนูญปี40และปี50ครับส่วนอันอื่นๆเนี่ยผมคิดว่าในที่ไม่ได้ใกล้เคียงกับของประชาชนเนี่ยก็ทางภาคการเมืองทางภาคท้องถิ่นทางภาคของเศรษฐกิจก็อยากดูเรื่องแนวทางพื้นฐานแห่งรัฐเพิ่มเติมซึ่งผมว่าแนวทางพื้นฐานแห่งรัฐวันนี้ก็คือสิทธิพื้นฐานที่ประชาชนควรจะได้รับจากกระบวนการของรัฐซึ่งผมว่าจำเป็นต้องมีอยู่ในรัฐธรรมนูญส่วนอันอื่นเนี่ยผมว่าถ้าจะบอกว่าจะไปใส่ไว้ในกฎหมายลูกครับผมคิดว่ากฎหมายลูกที่จะตามมามันไม่มีเรื่องสิทธิชนไงมันมีแต่กฎหมายเลือกตั้งกฎหมายพรรคการเมืองกฎหมายอื่นๆอีก10ฉบับฉะนั้นเนี่ยเพราะว่าไปกฎหมายลูกมันไม่มีอันเนี้ยมันก็ควรใส่ไว้ในหลักรัฐธรรมนูญเสียครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นหัวใจในสิ่งที่ประชาชนต้องถือว่าเรื่องนี้เป็นสาระสำคัญมากกว่าวิธีการใช่ครับงั้นถ้าคงตัวนี้ไว้ก็เชื่อว่าจะทำให้รัฐธรรมนูญฉบับนี้มีความสมบูรณ์มากขึ้นขอบคุณมากนะครับขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่ติดตามรายการคำว่าสิทธิประชาชนสิทธิชุมชนสิทธิขององค์กรอิสระภาคประชาชนต้องถือว่า 3-4 คำนี้เป็นคำที่จะพิทักษ์สิทธิของประชาชนที่เอาไว้ให้เกิดความสมดุลระหว่างกลุ่มทุนการเมืองกลุ่มนักการเมืองกลุ่มกลไกภาครัฐซึ่งจะต้องมีกลไกภาคประชาชนเข้าไปเป็นผู้ที่ร่วมคิดร่วมตัดสินใจแล้วก็ร่วมทำแล้วก็กอดคอเดินไปด้วยกันมากกว่าที่จะละไว้ในฐานที่เข้าใจและทำให้หลายสิ่งหลายอย่างทั้งองค์กรต่างที่เกี่ยวข้องกับสิทธิก็จะดำเนินการโดยมีอุปสรรคและไม่สามารถดำเนินการต่อได้นั้นการเขียนไว้ก็จะช่วยทำให้ทุกอย่างสมบูรณ์ขึ้นนะครับวันนี้เวลาของรายการหมดลงผมได้เลิกเหมือนาอานและทีมงานช่อง13สยามไทยท่านหานรงค์เยาวเลิศวันนี้ต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ